จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณน้องกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตภลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติอยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นี่มรลงพ่อพบกับญาติอยู่ในช่วงแรกครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีหรือว่าทางวิทยุที่ฟังกันอยู่เป็นประจำความเป็นประจำก็ได้ความรู้หรือว่าความเข้าใจที่จะนำไปใช้นำไปปฏิบัติเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านก็มีจุดประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ธรรมะเข้าไปสู่บ้านตู่เรือนหลายคนก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้จะมาวัดกันอะไรเงี้ยก็ดูทางทีวีบ้างฟังทางวิทยุบ้างวิทยุนี่เราสามารถจะพกพาไปตั้งที่ใดที่ไหนแล้วก็ทำงานไปด้วยทำงานแบบมีสติมีสติในการทำงานมีสติในการฟังเมื่อเรารู้วิธีการที่จะทำอย่างไรให้มันมีสติหรือมีสมาธิในการทำงานหรือว่ามีสติระลึกรู้เวลาที่เราคิดอะไรคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เนี่ยถ้าฟังอยู่บ่อยๆมันก็จะมีความเข้าใจมันซึมเข้าไปมันมีความซึ้งคือซึมเข้าไปในจิตสำนึกในความรู้สึกบางคนเราสังเกตว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยได้สนใจธรรมะนะฮะเพราะว่ามีใครมาชวนไปฟังธรรมบ่อยๆทีแรกก็ไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยจะอยากไปพอไปฟังหลายๆครั้งหลายๆเที่ยวก็มันชักจะซึมมันชักจะซึ้งทีหลังก็ไม่ต้องมีใครชวนก็มาเองพอมาเองแล้วแหมมีความเข้าใจชัดเจนขึ้นก็อยากจะไปชวนคนอื่นนะฮะให้มาฟังเทศฟังธรรมบ้างใช่ไหมเพราะว่าอะไรการฟังธรรมหรือว่าการปฏิบัติธรรมก็เป็นการบรรเทาทุกข์ที่อยู่ในจิตใจใช่ไหมบางทีเราคิดอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกก็ต้องอาศัยนะฮะหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ซึ่งพระก็มาชี้แจงแสดงไขข้อข้องใจคลายจากความลังเลสงสัยที่เรียกว่าเป็นวิจิกิจฉานะฮะถ้าทางปฏิบัติในตัววิจิกิจฉาก็เป็นนิวรณ์ตัวที่ห้าความลังเลสงสัยเนี่ยมันก็ทำให้ใจเราไม่สงบลังเลแล้วก็ถ้ามีความลังเลนี้แม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็สงบไม่ได้นะมีโยมช่วยครับหลวงพ่อสายเข้าจากเชียงใหม่ครับโยมปานเจริญพรใจโยมนมัสการเจ้าค่ะอยากจะให้หลวงพ่อไปแก้ความข้างค้างใจนิดนึงอะค่ะคือเราทำบุญไปห้าพันแต่ได้รับตอบโดยโมทนาบัตรมาว่า1ทราบว่าจะนับไปยังไงค่ะแค่นี้เนาะแค่นี้นะจ๊ะจ้ะพอดีโยมทำบุญไป 5,000 แล้วทีนี้ได้ใบอนุโมทนาบัตรออกมาให้เป็น 1,000 โยมก็เลยอยากจะฟังค้างใจมันคาใจอะไรประมาณนี้คาใจก็อันนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าเขาไปเขียนอะไรอย่างนั้นนะฮะก็คือทำไป 5,000 แต่ว่าเขียนในใบโมทนาเพียง 1,000 เดียวใช่เป็นอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นอยู่ที่สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็อยู่ที่ผู้เขียนแต่เราทำไป 5,000 เมื่อเรามีเจตนาทำไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็ได้ 5,000 นั่นแหละถึงแม้จะไม่มีตัวเลขมาเขียนยืนยันว่าครบ 5,000 ในใบอนุโมทนาบัตรนะก
ก็เรียกใบนุโมทนาใช่ไหมใช่โมทนาบัตรนั่นนะฮะอันนั้นก็มันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นกระดาษที่ว่านั่นแต่จริงที่มันจารึกอยู่ในจิตสำนึกหรือว่าจิตใจของเราที่มีความศรัทธาในการทำบุญนะถึงเราจะได้ใบโมทนาหรือไม่ได้เราก็ได้แล้วเรามีความศรัทธาที่เต็มร้อยอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เขียนหรือว่าไปแปลวัตถุประสงค์ที่เขาบริจาคไป 5,000 นี่ไปให้เหลือพันเดียวนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปชดเชยลดชดใช้ไปทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลในกรรมนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะพอเข้าใจไหมโยมแต่ว่าถามนิดนึงว่าที่บอกว่าทำบุญให้เลือดนาบุญเนี่ยเราผิดหรือเปล่าตรงเนื้อนาบุญทำบุญต้องเลือกใช่ไหมให้เลือกนาบุญนะคะก็ถ้ามันก็ถูกต้องอะถ้าเกิดว่าเรามีตัวเลือกที่เราสามารถจะเลือกได้ไงใช่ไหมถ้าเรามีที่เลือกทำบุญไปซื้อที่ดินซื้อที่ดิน 5,000 แต่ข้อโมทนาบัตรมาว่าเราประจิตทองหลวงพ่อตังทองหลวงพ่อ 1,000 บาทแต่อีก 4,000 หายไปไหนใช่ไหมตรงใส่ใช่ไหมโยมไหนเออเอาไปซื้อพันเดียวอีก4,000หายไปไหนเพราะว่าบริจาคไว้ตั้ง 5,000 เนี่ยป่ะก็คิดอย่างไรโยมข้อช่างเขาเนี่ยเป็นกรรมนะโยมถ้าเขาไปทำอะไรที่มันผิดเจตนาของผู้ที่บริจาคหรือผู้ที่ทำบุญนั้นมันก็ไปอยู่กรรมที่ผู้กระทำนั่นเองฮะแต่เราก็ไม่ต้องไปกังวลนะโยมเต็มคือ 5,000 นะคะให้ชื่นใจตรงนั้นคือทำไปจะเดือนนึงแล้วค่ะเพิ่งได้รับใบอนุโมทนาบัตรมาว่าหนึ่งพันว่าเอาไปติดทองหลวงพ่อโตอะไรก็ไม่รู้คือมันไม่ใช่อ่ะแล้วโทรไปถามคนที่ส่งอันนี้มาก็ไม่รับสายก็เลยทำให้คิดว่าก็ที่จริงใบอนุโมทนาบัตรที่เราทำบุญนี่เขาไปลดภาษีได้ใช่ไหมการบริจาคให้ไม่ยอมลดภาษีได้ใช่ไหมก็อันนี้บางทีญาติโยมบางคนเขาก็บอกว่าต้องการเอาไปลดภาษีหลวงพ่อถ้ามีใบโมทนาบัตรเห็นไหมบางคนที่ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมการจริงอันนี้ไม่ได้ไปลดราคาแต่ว่าค้างใจว่าเราเลือกเนื้อนาบุญผิดหรือเปล่าหรือว่า เราได้เราตั้งใจเราเต็ม 5,000 ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิด ความลังเลสงสัย ก็เลยเรียนถามท่านบางทีเราต้องการจะทำเนื้อนาบุญแต่เราไม่รู้ที่นาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมเราไม่เห็นใช่ไหมคิดว่าดีนะเพราะเป็นวัดของหลวงพ่อสังวาว่าไงนะวัดของหลวงพ่อสังวาวัดของที่ไหนจ๊ะฮัลโหลก็ไม่เป็นไรนะทีนี้ก็โยมก็ต้องทำใจอะไรฮะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันเยอะมันถ้ามาเขาเป็นเนี่ยเขาไปทำแปลสภาพอะไรแปลเจตนาที่ผิดไปก็ไปอยู่ที่ตกเป็นกรรมของผู้กระทำนั่นเองแล้วกันโยมเราทำไปแล้วก็ให้สบายใจไปเรามีเจตนาอย่างนั้นทีนี้พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันดีของโลกเราก็สวดกันอยู่ประจำอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ตัวพระสงฆ์แล้วนะตัวที่เป็นสงฆ์ใช่ไหมพระที่ไปแปลเจตนาอะไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็มีปัญหาอยู่เรื่อยนะเราก็ดูก่อนนะต้องที่จริงเราก็ต้องรู้จักการเลือกนะฮะเหมือนในสัพพริสธรรมนะฮะที่พระพุทธองค์ที่ว่ามีคำที่พุทธองค์ทรงตัดไว้ในสัพพริสธรรม7ประการที่บอกว่าต้องเลือกนะฮะต้องรู้จักการเลือกนะฮะเห็นไหมในการที่จะคบค้าสมาคมหรือว่าการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องรู้จักการเลือกนะฮะทีนี้เรารู้ยากว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันดีของโลกเพราะว่าอะไรพระสงฆ์เปรียบเป็นนะฮะทายกธิดาเปรียบเป็นเป็นผู้ให้เป็นผู้บริจาคเป็นปริหกะอะไรที่ว่าพระสงฆ์เป็นผู้รับใช่ไหมฮะเปรียบเหมือนเป็นนาเป็นผู้รับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโยมก็คงจะไปคิดว่าถ้านาดีถ้าข้าวดีมันก็งอกงามใช่ไหมฮะถ้าข้าวดีนาไม่ดีก็ไม่ค่อยงอกงามใช่ไหมคงจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมคงจะใช้เหตุผลอย่างนั้นนะก็มันก็มีส่วนที่จะคิดได้แหละใช่ไหมฉะนั้นต้องนาดีต้องข้าวดีคือผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์ใช่ปะถึงจะเกิดในส่งใช่ไหมถึงจะเกิดในส่งแต่ทีนี้เรารู้ได้ไหมว่าผู้รับบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมบางทีมันก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะฮะดูไม่ออกบอกใครไม่ได้อยู่เหมือนกันอันนั้นก็ต้องอาศัยสังเกตอะโยมต้องอาศัยสังเกตเอาแต่ว่าถ้าทำไปแล้วก็ให้ไปแล้วกันไปนะโยมนะทีหลังเราก็ต้องดูหน่อยนะพิจารณาหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่คุ้มทุนแล้วฮะเดี๋ยวจะ
บุญมันไม่งอกงามการลงทุนอะไรเดี๋ยวว่าลงทุนมากแต่ว่าทุนก็หายกำไรก็หมดอะไรประเภทนั้นมันก็ไม่ไหวก็ต้องมีการทบทวนอะไรเหมือนกันใช่ไหมจากนั้นการจะทำอะไรนี่ก็ต้องมีการพินิจพิจารณาเหมือนกันนะฮะต้องมีรายละเอียดเหมือนกันนะฮะแต่ในยุคนี้สมัยนี้คนก็ไม่ค่อยจะกลัวบาปกันนะฮะข่าวต่างๆออกมาใช่ไหมในวัดในวานะฮะในบ้านในเมืองเรานั้นเป็นเรื่องทุจริตอะไรก็มีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันใช่ไหมดูข่าวสารบ้างก็ดีเหมือนกันนะจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยบางทีเรามานึกดูเดี๋ยวนี้มันยุคไอทีวัดเจริญมันเจริญในเรื่องของวัตถุแต่ว่าเรื่องคุณธรรมไม่ค่อยเจริญนะวัฒนธรรมไม่ค่อยเจริญเจริญแต่วัตถุใช่ไหม คนเราก็เป็นติดเรื่องวัตถุเลยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องศีลธรรมมันเลยกลายไปเจริญเรื่องวัตถุไปไม่ค่อยเจริญเสื่อมเรื่องศีลธรรมถ้าพูดง่ายจิตที่จะเสียสละจิตที่แบ่งปันมันก็น้อยเพราะความเห็นกับตัวก็มากขึ้นเพราะอะไรอยากจะได้วัตถุนั้นมาครอบครองอยากจะได้มีมากอยากจะยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยบางทีไม่คิดจะไปแบ่งปันผู้อื่นอะไรพวกนั้นมันก็เลยเป็นการบิดเบียนเหมือนกับที่พุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงนะฮะไปถึงยุคใดสมัยใดที่มีความเจริญวัตถุมากศีลธรรมเสื่อมลงคนก็ขาดศีลขาดธรรมอะไรกันไปนะบางทีที่เราดูข่าวสารอะไรต่างๆก็จะเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้ทำไมใจร้ายจังหรือเล็กๆน้อยๆก็ฆ่ากันทำร้ายกันอะไรใช่ไหมไม่มีเหตุผลพออะไรเงี้ยขาดความยับยั้งชั่งใจนะแล้วยังเป็นชาวพุทธด้วยใช่ไหมชาวพุทธน่าจะอะไรกลัวบาปใช่ไหมกลัวบาปกลัวกรรมอะไรทำอะไรต้องมีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปแต่ทีนี้ก็ลดลงน้อยลงที่สังเกตดูก็น่าสลดหดหู่เหมือนกันเราไปนึกถึงพุทธเจ้าแล้วน่านะตลอดทดคูเลยที่พุทธเจ้าสอนมาเราก็ไม่นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติอะไรกันนะฮะให้มันเกิดผลในปัจจุบันนี่น่าเป็นห่วงเลยทีนี้เราจะเข้าวัดเข้าวานี่ก็ทำบุญกุศลเราก็ดูหน่อยเลือกเอาหน่อยนะไหมต้องดูว่าอะไรมันเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาไปประโยชน์กับวัดจริงๆอะไรเนี่ยฮะไม่ใช่เป็นเรื่องอิงแอบอะไรนี่ก็ต้องคอยตัดสินใจเอาก็แล้วกันพิจารณาโดยรายละเอียดก่อนอะไรเงี้ยค่อยทำไปจะได้ไม่สบายใจไงตั้งใจทำเมื่อทำไปแล้วก็สบายใจเมื่อนึกถึงที่ว่าการกระทำที่ผ่านมาแล้วก็สบายใจมันก็เป็นถูกใช่ไหมไม่นึกโอ้เสียรู้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมทำไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็แต่ที่จริงการทำบุญก็ต้องตัดใจไปเลยนะฮะบางคนบางท่านมีเหมือนกันที่ว่าทำบุญพระเอาปัจจัยไปใช้อะไรบางทีผิดวัตถุประสงค์เนี่ยให้ทำอะไรอย่างนี้เอาไปใช้อย่างอื่นบางครั้งถ้ายุคปัจจุบันนี้บางทีมันก็ต้องอะไรฮะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันบางทีต้องยืมทุนอันนี้ไปใช้ที่นี่ก่อนนี่เป็นนี่ต้องทำก่อนไอ้นี่เอาไว้ทีหลังเดี๋ยวค่อยเอาทุนมาใช้ทีหลังอะไรก็ยังมีใช่ไหมมาทำนั้นซะก่อนนะในก่อนในหลังเพราะว่าไอ้ทุนที่จะใช้เฉพาะหน้าไม่พอใช่ไหมต่อทุนที่มาที่จะต้องไปทำอย่างอื่นนะฮะเอามาใช้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่มีโครงการที่จะทำอะไรฮะที่รีบร้อนนะต้องเอาที่เร่งด่วนก่อนเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจพระเหมือนกันเข้าใจวัดนะโยมอันมาอยู่วัดนี่มานานแล้วรู้อะฮะเข้าใจอะ เข้าใจสมภารเจ้าวัดบางคนไปว่าดูนี่ต้องมานี่ดูที่ให้ทำอย่างนี้ไม่ยัดจะทำเราไปทำอะไรก่อนก็ไม่รู้บางทีท่านก็ต้องดูว่าที่ไหนมันจำเป็นก่อนที่ไหนจะเป็นหลังที่หลังนะที่ไหนต้องมาก่อนที่มาหลังก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะฮะโยมต้องเข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายอะกติกาหากะผู้รับใช่ไหมทายกติกาผู้ให้ใช่ไหมกติกาหากะหมายถึงว่าพระสงฆ์เป็นผู้รับนะฮะทายกติกาแปลว่าผู้ให้ใช่ไหมก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันก็ถูกต้องแหละบอกว่าผู้ให้ก็ต้องบริสุทธิ์ผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์นะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์นะอานิสงส์ก็น้อยลงใช่ไหมแต่ว่ามันก็ได้สิ่งใดถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมกับสังคมจะเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของครอบครัวสังคมเป็นเรื่องของบ้านเมืองกันเนี่ยมันเกิดอย่างที่สองเท่านั้นถ้าเกิดเป็นประโยชน์นะประโยชน์มากประโยชน์น้อยมันก็ดูที่นะความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถูกต้องไม่ถูกต้องนะฮะแต่สิ่งใดถ้าทำไปเป็นการให้เกิดประโยชน์นะฮะถึงจะมากจะน้อยมันถ้าเป็นประโยชน์มันก็เป็นนะฮะแต่ทีนี้ถ้าว่าประโยชน์น้อยเราจะไม่ทำก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจเอาเห็นไหมเพราะเราเป็นผู้ให้ใช่ไหมเราก็จะไปให้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กว่ามันก็สามารถจะทำได้ใช่ไหมมันก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันแต่นั้นโยมถ้าเข้าใจในจุดนี้ประเด็นนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องไปไม่สบายใจ
การที่เราทําไปแล้วแต่ที่จริงนะตามหลักพุทธศาสนาแล้วการทําอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วฮะมันก็หมดไปแล้วขาดไปแล้วนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเริ่มใหม่อะไรเงี้ยถ้าอันนั้นไม่สบายใจอันนั้นก็ต้องให้เป็นบทเรียนไปก็ต้องทําทีหลังต้องรอบคอบแยบคายสักนิดนึงอะไรเงี้ยทําแล้วจะได้สบายใจไงอันนี้มันจะดีกว่าแต่ถ้าไปแล้วก็แล้วกันไปเห็นไหมเป็นบทเรียนกันไปเห็นไหมทีนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็ถือว่าชัดเจนเห็นไหมมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องที่จะสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปแต่ก็อย่าไปท้อแท้นะบางคนท้อแท้ทำบุญไม่ค่อยจะได้บุญเลยทำบุญแล้วมาไม่สบายใจไม่อยากจะทำเลยฮะบางทีโอ้ตัดพ้อต่อว่าไม่อยากจะทำบุญกับพระสององค์เจ้าแล้วดูหรือมีแต่เจอแต่ไม่ดีไม่ดีอ่ะเป็นคนไปว่าวัดไม่ดีพระไม่ดีวัดก็ดีทุกวัดนั่นแหละพระก็ไม่ใช่มันดีหรือไม่ใช่มันจะเสียไปทุกรูปทุกองค์ก็แปลว่ารูปบางองค์อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปุถุชนเนี่ยไหมวัดดีทุกวัดนะฮะพระดีทุกวัดมันก็ต้องมีพระที่บวชมาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็เรื่องธรรมดาเพราะว่ามันนานาจิตตังมันต่างกรรมต่างวาระกันทีนี้ถ้าท่านทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยอะไรเราก็ไม่ไปสนับสนุนจุนเจือท่านมันก็จบกันตรงนั้นน่ะแต่พระรูปหนึ่งรูปใดเป็นผู้สืบสานพระศาสนาเป็นผู้ที่มีพระธรรมวินัยเราก็สนับสนุนท่านท่านจะได้จัดลงพระศาสนาให้มันยิ่งยงคงยืนยงคงทนสืบต่อไปนะอันนั้นดีกว่าแต่ทีนี้จะว่าจะไปว่าทุกวัดมันเสียไปหมดพระไม่ดีไปหมดก็ไม่ใช่โดยมากคนไทยเราก็แปลกชอบเหมารวมอะไรเงี้ยเมารวมเมาเข่งอะไรประเภทนั้นเหมือนในอะไรชอบพูดกันว่าปลาข้องเดียวตายตัวเดียวก็เหม็นไปทั้งข้องอะไรเงี้ยนะเน่าไปทั้งข้องเป็นไปได้ไหมมันก็ต้องเลือกเอาตัวเน่าออกไหมถ้าอยู่ในข้องไหมไอ้ตัวดีๆมันจะไม่มีกลิ่นไม่เน่าไปด้วยอะไรมันก็เอาออกไปไม่ว่าเป็นไงเป็นตัวถ้าเกิดว่าถ้าเสียไปทั้งข้องเป็นไงฮะนะฮะทิ้งไปทั้งข้องเลยนะไอ้ตัวดีๆเยอะแยะไปหมดเลยเป็นไงเสียไปหมดเลยนะเสียประโยชน์ไหมเสียประโยชน์ถ้ามันเน่าอยู่ตัวเดียวมันก็ต้องเอาตัวที่เน่าออกก่อนนะอันนั้นก็ต้องแก้ไขตรงนี้เพราะฉะนั้นคำโบราณที่ท่านเปรียบเทียบเอาไว้ให้รู้จักการคิดเนี่ยเข้าใจแต่ท่านอาจจะอธิบายนะสั้นๆเพื่อให้ตีความไงใช่ไหมให้เรามีความคิดไม่ต้องอธิบายจนจบไปนะฮะโดยไม่ใช่ปัญญาเนี่ยเราอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะเคยนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่บอกหมดหรอกบอกไปหัวข้อจะได้จะมีใช้ความคิดใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติถ้าไปบอกหมดเดี๋ยวมันรู้ก่อนอะไรเงี้ยต้องทำให้รู้เองเห็นไหมแต่บอกไปวิธีการนั้นทำอย่างไรเห็นไหมแต่ถ้าไปบอกหมดเดี๋ยวไปรู้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ได้ปฏิบัติอีกเห็นไหมรู้พูดรู้คิดแต่ไม่รู้ทำเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเคยเรียนอยู่กับครูบาอาจารย์เคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนั้นบางทีก็บอกเพียงหัวข้อนะนะให้คิดแล้วเราทำความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจจริงๆเราไปถามถึงจะอธิบายให้ฟังนะไม่เดี๋ยวเราทำอะไรแบบไม่คิดนะเห็นไหมมันต้องคิดต้องพิจารณามันต้องมีเหตุมีผลอะไรประเภทนั้นนะอันนี้โยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะเหมือนในปลาข้องเดียวนะฮะถ้าเราไปทิ้งทำไมปลาข้องเดียวเหม็นไปทุกตัวอะไรเงี้ยถ้าออกตัวเหม็นออกไปนะแล้วถ้าไปหลายๆตัวมันจะหายเหม็นไหมมันก็หายเหม็นไปนะพอตัวเน่าออกเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนมาถามว่าพระวันนั้นเราไม่ดีเลยนะโอ้ไม่ดีเลยไม่แสดงว่าไม่ดีเลยทุกองค์ทุกรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่นะโยมต้องเข้าใจให้ถูกอ่ะนะมันก็มีบ้างดีบ้างเสียบ้างอ้าวมีปัญหาอะไรครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อ จากลพบุรีครับโยมบอกว่าพ่อของโยมเนี่ยโดนเขาฆ่าจนเสียชีวิตอยากทราบว่าคนที่ฆ่าพ่อเนี่ยเขาจะตกนรกอย่างไรเจ้าค่ะแล้วถ้าคนที่ฆ่าบิดามารดาก็อยู่ในอนันตริกรรมนั่นเองโยมอนันตริกรรมเห็นไหมก็ต้องไปตกนรกอยู่แน่นอนแหละแบบแม้แต่พระเจ้าอาสาตตูง่ายๆเห็นไหมที่ว่าไปฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพ่อตายไปเนี่ยก็ทำให้ต้องไปอบายภูมิเหมือนกันไปตกในเวทีเหมือนกันเพราะเวกว่าทำปิตุฆาตปิตุฆาตคือฆ่าพ่อนะมันอยู่ในอนันตริกรรมฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตตุบาททำสังฆเภทคือไม่ทะเลาะให้สงแตกกันนะฮะให้ทะเลาะกันอะไรยุแยงแต่แข่งรั่วอะไรก็ว่าไปนะห้าอย่างทำให้ไปอยู่ในเวทีทั้งนั้นนะฮะเหมือนพระเทวทัตเนี่ยนะไหมยุสงไปแตกกันเนี่ยไหมไปอยู่ในเวทีมหานรกเหมือนกันนะฮะตกนรกเหมือนกันแ
พระเจ้าศัตรูนั้นเมื่อฆ่าบิดาแล้วก็มีสรวามตลอดทูเมื่อมาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็มาปรนนาตัวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนะที่พึ่งมาเขาเรียกว่าอุปถัมภกคือมาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาไงมาเข้าถึงแต่ว่าบุญก็อยู่ส่วนบุญน่ะบาปก็อยู่ส่วนบาปที่ฆ่าไม่ใช่ว่ามาอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแล้วจะไปลบล้างตัวเองที่ไปฆ่าพ่อลบล้างได้ไหมท่านลบล้างได้ปะที่ไปทำพ่อตายลบล้างได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฮะบุญก็คือส่วนบุญบาปก็คืออยู่ส่วนบาปนั่นแต่ว่าที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยอานิสงส์นั้นเมื่อไปใช้เวรใช้กรรมจบแล้วนะฮะหมดกรรมแล้วก็จะสามารถจะได้มาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เห็นไหมมาไปเป็นเจกุชาเหมือนก็เทวทัตกันเหมือนกันน่ะยังส่งให้แตกกันแล้วตกนรกไปแต่ว่าไอ้ส่งของการที่เขาบวชเขาได้มาประพฤติปฏิบัตินั้นนะฮะแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไปอย่างนั้นเมื่อใช้เวรใช้กรรมเสร็จแล้วเขาก็จะได้มาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะอานิสงส์ของการบวชนั่นเองเห็นไหมฉะนั้นบุญกับบุญบุญกับบาปมันก็คนละส่วนกันน่ะเหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เข้ากันได้ไหมไม่ได้แต่มันต่างกันนะฮะมันมีเบามีความเบาหรือความหนักต่างกันบุญกับบาปก็มีในลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันมีปัญหาอะไรไหมครับคำถามต่อไปจากเชียงใหม่ครับหลวงพ่อโยมปฏิบัติธรรมมาตลอดจนวันหนึ่งโยมฝันว่าตัวเองตายแล้วเขากำลังจะเผาไฟในฝันเนี่ยหลวงพ่อสนองก็ยืนพิจารณาด้วยและบอกให้โยมยืนพิจารณาดูศพของตัวเองเวลาโยมทำสมาธิเนี่ยโยมจะดึงความฝันนั้นมาพิจารณาได้หรือเปล่าจ๊ะค่ะพิจารณาความฝันครับว่าศพตัวเองกำลังจะเผามันก็เป็นนิมิตหนึ่งมันก็ทำสามารถจะทำได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องของความฝันเป็นเรื่องนิมิตที่ว่า จะเผาศพหรือไปเผาศพหรือเผาตัวเองอะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะพิจารณาให้มันเห็นเป็นอนิจจังทำแล้วให้เราปลงแล้วปล่อยวางได้เออชีวิตมันก็อย่างนี้นะมันก็สามารถจะน้อมมาเป็นนิมิตแล้วก็สามารถจะมาน้อมเป็นเรื่องของการพิจารณาให้เกิดธรรมสังเวชขึ้นมาได้เห็นไหมเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นได้เขาเรียกว่าสามัญลักษณะปรากฏเกิดขึ้นได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความว่ายึดติดและเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวตนอะไรขึ้นมาเรายึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เพราะต้องกลับไปถูกความเสื่อมสลายมันเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเนี่ยเหมือนที่พระติฏฐิที่บอกว่าสังร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย 30,000 วันพันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องพากจากกิหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีใช่ไหมเป็นลักษณะนั้นไหมมันก็พิจารณามันอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมะเป็นภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตหรือในความคิดของเราที่จริงน่ะเรื่องของสัญญาก็ทำให้เกิดปัญญาได้ใช่ไหมทำให้เกิดปัญญาได้ไหมเหมือนเราศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วจำได้จากครูบาอาจารย์สอนก็เป็นปัญญาใช่ไหมครับแต่เมื่อเรามาพิจารณาแล้วเกิดความสงบเกิดตัวสมาธิขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นนะฮะก็ทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนนั้นได้ไหมแต่ก็ต้องมีปัญญาเหมือนที่ว่าโยมต้องฝันนะฮะฝันแล้วก็พิจารณาเอามาเป็นนิมิตเคยเห็นในมิตในกวนอะไรก็เห็นไหมก็เอามาปฏิบัติแล้วก็ได้ก็เหมือนในฮะที่พระเจ้าไปเสด็จที่โกศลทรงสุวินนิมิต16ข้อ16ประการนะที่อะไรพุทธเจ้าทรงทำนายใช่ไหมพยากรณ์ไว้ใช่ไหมว่าในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็มาจากความฝันหรือเปล่าสุวินิมิตคือความฝันใช่ไหมคุณเจ้าก็พยากรณ์ไว้หมดแหละแล้วใน16ข้อ16ประการที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลตรงสุวินิมิตที่พระเจ้าพยากรณ์เอาไว้นั้นมันก็ตรงทุกข้ออยู่แล้วใช่ไหมเห็นไหมตรงทุกข้อเลยไหมมาถึงยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมแสดงว่าพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วเป็นหนึ่งเดียวอวันก่อนที่เขาถามว่าอะไรเมื่อวันเก่าก่อนนี้เขาบอกว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งใช่ไหมอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งจำได้ไหมวันนั้นที่วันเสาร์ที่แล้วที่มาออกรายการกันได้ไหมจำไม่ได้อะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งใช่ป่ะเห็นไหมนั่นแหละถ้าที่จริงแล้วอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งถ้าพูดจริงๆแล้วนะพุทธเจ้าน่ะตัดเป็นหนึ่งไม่มีสองหรอกพระ
ที่พระองค์ทรงตรัสนั้นเป็นหนึ่งอย่างเดียวนะไม่มีสองเห็นไหมเป็นพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเห็นไหมไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยแต่ในถ้าในพระไตรปิฎกนะฮะอะไรที่ชื่อเป็นหนึ่งก็มีในครั้งพุทธกาลก็มีในอัตถกถาพุทธกนิกายที่เรียกว่าอะไรนางกุณฑระเกสีนางกุณฑระเกสีเนี่ยภิกษุณีนะฮะในพระไตรปิฎกใช่ไหมจะมีครับในอัตถกถาพุทธกนิกายก็มีเรื่องที่เล่าว่าเราต้องเล่าย่อๆมันยืดยาวใช่ไหมมันจะยาวไปอันนี้เขาก็เอาเล่าข้ามมาดีกว่าจะได้เร็วขึ้นหน่อยใช่ไหมพระสารีบุตรนะฮะพระสารีบุตรถามนางปริพาชกตอนนั้นยังปริพาชิกานะผู้หญิงก็เรียกว่าปริพาชิกานะนักบวชนอกศาสนาใช่ไหมท่านบวชผู้ชายเขาเรียกปริพาชกใช่ไหมแต่ท่านบวชหญิงก็เรียกว่าปริพาชิกาถามนางปริพาชิกานะฮะซึ่งเขาเรียนไอ้คาถามาจากตำอาสมของปริพาชกนะฮะเป็นนักบวชของปริพาชกก็เป็นปริพาชิกานะฮะไปพวกเป็นผู้หญิงนะฮะต้องเรียกปริพาชิกาเขาไปเรียนคาถา 1,000 นะฮะเรื่องการถามปัญหาหรือตอบปัญหาอะไรเนี่ยทีนี้พระสารีบุตรถามว่าอะไรทีแรกก็ถามพระสารีบุตรก่อนนะว่าพระสารีบุตรก็มีเป็นในอักษาวกเบื้องขวามีทางปัญญาใช่ไหมอักษาวกเบื้องขวาในพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่มีเรื่องของปัญญาประเสริฐประเสริฐอยู่แล้วนางปริพาชิกาธิการนี่ก็ถามปัญหาพระสารีบุตรถึงเขาเรียกกระถา 1,000 อะไรเงี้ยพระสารีบุตรก็ตอบได้หมดอันนี้พระสารีบุตรก็ถามว่าอ้าวนี่น้องหญิงถ้านี่เราก็ตอบไปหมดหลายปัญหาหรือเกินตอบได้หมดนี่เราจะถามเธอบ้างแหละบอกว่าเนี่ยอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งเธอจะตอบได้หรือเปล่าอ่ะทีแรกก็ถามก่อนว่าจะตอบไหมเราจะถามก็ตอบเพราะว่าพระคุณเจ้าก็แหมตอบปัญหามาต้องเป็นพันๆคำถามมาเยอะเลยฮะเราถามคำถามหนึ่งว่าอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งอ่ะนั่นก็คิดไม่ออกบอกไม่ได้เหมือนกันนะฮะใช่ไหมอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งใช่ไหมตอบไม่ได้ทีนี้พระสารีบุตรก็เลยเฉลยบอกว่าชื่อว่าเป็นหนึ่งคือพุทธมนต์ไงพุทธมนต์ชื่อว่าเป็นหนึ่งเห็นไหมชื่อว่าเป็นหนึ่งในพระไตรปิฎกนะชื่อว่าเป็นหนึ่งที่จริงพุทธมนต์ถ้าแบบที่พูดให้ฟังอ่ะพุทธเจ้านะตัดสิ่งใดก็เป็นหนึ่งหมดใช่ไหมเห็นไหมไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเป็นสองเห็นไหมเป็นสองไหมไม่เป็นสองเห็นไหมคำพูดนั้นเป็นหนึ่งพุทธมนต์ก็รวมไปหมดว่าคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นหนึ่งถูกต้องและตรงเป็นหนึ่งไม่เป็นสองอะไรเงี้ยท่านก็เรียกนั่นว่าพุทธมนต์ทีนี้พุทธมนต์นี่นางปริพาชิกาเนี่ยก็ไม่เข้าใจก็บอกว่าแล้วทำไมจะทำให้รู้เรื่องพระพุทธมนต์นี้ได้ล่ะบอกว่าเธอก็ต้องมาบวชแบบเราเนี่ยจากปริพาชิกาต้องมาบวชเป็นบรรพชิตนะฮะนี่ก็อยากจะเรียนมนต์ข้อนี้แล้วก็พระสารีบุตรก็เลยบอกอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ภิกษุณีบวชให้ให้มันเป็นภิกษุณีเสียพุทธสารีบุตรก็เลยให้ภิกษุณีนั้นบรรพชาอุปสมบทให้กับนางปริพาชิกาเนี่ยนะฮะเป็นภิกษุณีมีชื่อว่ากุณฑระเกสีภิกษุณีใช่ไหมนะฮะพอบวชมาแล้วก็มาปฏิบัติได้สองสามวันก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะฮะทีก็หายข้องใจว่าพุทธมนต์คืออะไรฮะก็เหมือนกับอะไรที่ว่าพระวังคิสะใช่ไหมที่เรียนการเคาะกระโหลกตอนที่ยังไม่ได้บวชนะเคาะกระโหลกศีรษะสามกระโหลกนี่เคาะรู้ว่านี่กะโหลกที่ตายไปแล้วผีที่ตายไปแล้วในกะโหลกนี้ไปตกนรกนะกะโหลกนี้ไปเกิดแล้วไปเป็นมนุษย์นะกะโหลกนี้ไปสวรรค์นะเป็นเทวดาเป็นไปสวรรค์อะไรท่านก็เคาะรู้หมดนะเพราะเขาเรียนมนต์มาตรงนี้มาไงเพราะกะโหลกรู้พุทธเจ้าก็เลยลองภูมิเอากะโหลกพระอรหันต์ไปตั้งไว้ให้เป็น4กะโหลกก็เรียกให้พระวังคีสะแม่เธอนี่มีชื่อเสียงโด่งดังเหลือเกินนะฮะเคาะกะโหลก3กะโหลกนี่รู้ว่าไปตกนรกไปเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดเป็นเทวดาบ้างเรามาเคาะกะโหลกนี้ดูซิเราจะรู้ไหมพระวังคีสะเคาะอย่างไรกะโหลกพระอรหันต์ก็ไม่รู้ที่ไปที่มาว่างเปล่าไปหมดบอกว่าอ้าวเธอเมื่อไม่รู้ตอบว่าไม่รู้ก็เธออยากจะเรียนนี้ไหมวิชานี้ไหมเธอก็ต้องไปบวชอยู่กับเราพุทธเจ้าว่ากันใช่ไหมเธอไปบวชอยู่กับเราพระวังคีสะอยากจะเรียนมนต์อยากจะรู้มนต์นี่เหมือนกันก็เลยต้องไปบวชพุทธเจ้าก็ให้ไปปฏิบัติทำกรรมฐานจนพระวังคีสะสำเร็จเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งพุทธเจ้า
เรียกพระวังคีสะก็มาพบบอกว่าเออรู้หรือยังล่ะกะโหลกนั้นไปไหนไม่ต้องรู้แล้วพระเจ้ารู้แล้วใช่ไหมเขาไปแล้วรู้แล้วไม่ต้องใช่ไหมมีคำตอบอยู่แล้วใช่ไหมรู้แล้วพระเจ้าใครใช่ไหมจบตรงนั้นคล้ายกันไหมกับปริภาชิกาที่ว่าภิกษุณีกุณละกุณละกุณละเกสีใช่ไหมพอจากนั้นเขาก็จบแหละพุทธมนต์รู้แล้วใช่ไหมอะไรจะเป็นหนึ่งใช่ไหมนี่เล่าคร่าวๆนะมันเริ่มมายาวเล่าเดี๋ยวมันไม่ใช่รายการเล่าธรรมบทใช่ไหมเป็นรายการตอบธรรมะก็อยู่ว่างๆก็เล่าให้โยมฟังจะได้มีความเข้าใจเดี๋ยวก็ถามปัญหาอะไรเป็นหนึ่งอะไรคิดว่าเป็นหนึ่งจะได้ตอบเขาได้มั้งแต่จริงๆแล้วมนุษย์เรานะชื่อว่าเป็นหนึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของอาหารการเป็นอยู่เห็นไหมเหมือนชาวบ้านเราปากท้องนี่สำคัญไหมเหมือนทุกวันนี้ปากท้องสำคัญป่ะครับไม่ว่ายุคไหนนะไม่ใช่เฉพาะวันนี้ใช่ไหมเป็นหนึ่งอะมันต้องมาก่อนเรื่องปากเรื่องท้องทุกวันนี้มีปัญหาก็เรื่องปากเรื่องท้องป่ะไปก่อกรรมทางเวรเรื่องปากเรื่องท้องไหมเฮ้อนะก็เรื่องปากเรื่องท้องนี่เป็นหนึ่งถ้าเพื่อพูดกันเรื่องปกติธรรมดาก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้กันนะเนี่ยแต่นี้ก็การเข้ามาอะไรการแสวงหาอาหารมาสู่ป่าสู่ท้องก็ต้องเป็นสัมมากัมมันตะหน่อยสัมมาชีวะสักหน่อยใช่ไหมอย่าให้มันผิดศีลผิดธรรมอะไรเงี้ยให้มันถูกศีลถูกธรรมก็จะได้ไม่เป็นทุกข์อ่ะงั้นเดี๋ยวมันอิ่มท้องกับพ่องใจนะฮะใช่ไหมแหมบรรเทาทุกขเวทนาทางท้องหลังร่างกายได้ดีแต่ว่าใจเป็นทุกข์ไหมเหมือนที่ไปทำมิจฉาชีพอะไรต่างๆนั่นนะแหมไม่อิ่มท้องแล้วว่ามันพ้องใจใจเป็นทุกข์ป่ะใช่ไหมหากายหาอะไรตะเวงหาในทางที่ทุจริตนะฮะผิดศีลธรรมใช่ไหมอันนั้นก็เป็นโทษแล้วเป็นทุกข์นะถึงอิ่มท้องก็ใจก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองไม่ใช่ว่ามันต้องอิ่มท้องด้วยอิ่มกายแล้วอิ่มใจด้วยใช่ไหมชีวิตถึงจะมีความสุขนะฮะบางคนนี่อยู่ในที่หรูๆฮะแต่ว่าไปทุจริตผิดกฎหมายก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะนอนไม่เป็นสุขใช่ไหมบ้านใหญ่โตนะยังกับพาเลทนะใช่ไหมราชวังอะไรเงี้ยนะแต่ว่ากระสับกระส่ายทุรนทุรายนั่งไม่เป็นสุขยืนไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขเลยไหมหวาดระแวงใช่ไหมหลับไม่สนิทนะฮะจิตไม่ว่างว่าวุ่นคุณคิดอะไรเงี้ยหลายคนเหมือนกันนะแต่เคยมาคุยมาปรึกษาอะไรเงี้ยบางทีก็เนี่ยเราว่าให้นั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าเป็นนักธุรกิจมีแต่เรื่องตัวเลขเป็นเศรษฐศาสตร์มันเรื่องตัวเลขเท่านั้นใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะต้องเป็นหนี้ไอ้นี่ต้องไปใช้หนี้เขาการกู้หนี้ยืมสินเป็นร้อยล้านพันล้านนี่บางทีนั่งสมาธิ5นาทีนั่งไม่ได้ไม่สงบใช่ไหมวิตกใช่ไหมวิตกวิจารไปหมดนะบางคนก็แต่ว่าเป็นสมาชีพเหมือนกันแต่ว่านั่นน่ะบางทีมันเกินกำลังเกินความพอดีไปเกินความสามารถไปก็เป็นทุกข์เหมือนกันเดี๋ยวว่าจะไปทุจริตผิดกฎหมายหรือว่าผิดศีลธรรมเลยฮะไม่ได้ถูกแต่ว่ามันเกินกำลังเห็นไหมฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงตัดและทรงแสดงในหลักของสมาชีวิตาให้เลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะอย่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะไปคือกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถนะฮะปัญหามันก็จะลดลงเห็นไหมเนี่ยสำคัญต้องเอาหลักธรรมไปใช้ไหมหลักธรรมต้องนำไปใช้หรือนำไปช่วยอ่ะเนี่ยสำคัญฉะนั้นต้องดูให้มันดีนะฮะความสุขความทุกข์มันอยู่ตรงใดตรงไหนปัญหาอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่เห็นในต้นเหตุของปัญหาแล้วมันก็แก้ไม่ตกละฮะเห็นไหมนี่สำคัญตรงนี้นะเอาโยมว่างๆก็ถามมาไม่ได้เลยนะไม่ต้องไปเกรงใจนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมาก็คุยเพราะว่าไม่ใช่รายการเทศนะฮะรายการตอบปัญหาธรรมอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรก็ถามได้จะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราเองก็ได้รู้ด้วยคนที่ฟังก็จะได้รู้ไปด้วยบางคนเนี่ยคนในถามก็ถามแล้วก็รู้ด้วยแล้วก็ผู้อื่นที่ไม่ได้ถามแต่ฟังอยู่ก็ได้รู้ไปด้วยบางคนเนี่ยอยากจะรู้แต่ไม่กล้าถามนะฮะไม่รู้จะตั้งปัญหายังไงใช่ไหมจะถามอย่างไรนะเยอะไหมที่อยากจะถามแต่ไม่รู้จะตั้งปัญหาไงคำถามใช่ไหมไม่รู้จะถามอย่างไรนะฮะนี่สำคัญเหมือนกันนะฮะอันเนี้ยไม่ต้องไปเกรงใจพระมีหน้าที่อยู่เรื่องอธิบายให้ญาติโยมเข้าใจจะได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติให้มันถูกต้องเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยคำว่าพุทธะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะเราต้องตื่นรู้นะต้องมีความตื่นพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำเป็นเครื่องตื่นอะไรพุทธานะ
พุทธานะมีธรรมเป็นเครื่องตื่นเห็นไหมมีธรรมเป็นเครื่องตื่นอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันเนี่ยก็มีธรรมเป็นเครื่องตื่นอยู่แล้วครูจารย์นี่สอนให้ขยันไหมเห็นไหมครับในทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์อุทานะสัมปทาอารักขสัมปทากัลยาณมิตรตาสมะชีวิตตาสี่ข้อสี่ประการนี้ฮะเป็นธรรมเป็นเครื่องตื่นเท่านั้นทำให้คนเรารู้จักขยันนะฮะถ้าเป็นคารวะเขาบอกว่าเป็นท่านหัดต้องมีความขยันนะฮะมีความอดทนนะฮะก็สามารถจะก่อร่างสร้างตัวได้ฮะหลักของพุทธศาสนาไม่สอนให้คนขี้เกียจนะสอนให้คนขยันบางคนไปเข้าใจความหมายผิดที่ว่าในมงคลสูตรที่มีคำในบาลีที่ตรวจว่าสันตุนตีกตัญญูตาความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เลี้ยงง่ายอ่ะอันนั้นสอนให้ขี้เกียจไหมไม่ใช่ไปแปลความหมายผิดเห็นไหมฮะไม่ใช่หรอกครับต้องเข้าใจให้ถูกอ่ะสายเข้าครับหลวงพ่อจากกุดอนครับยมมนจะเลื่อนพรจ่าโยมค่ะมาตรการค่ะหลวงพ่อคือมีเรื่องจะรบกวนหลวงพ่อหน่อยนึงค่ะไม่รบกวนหรอกโยมถามได้เลยฮะมีอะไรบ้างล่ะฮะการที่เราค่ะเดี๋ยวนะคะขอเบาเสียงทีวีก่อนนะคะการที่เรานั่งสมาธิอยู่บ้านทุกวันทุกวันค่ะแต่พอเราทำทุกวันทุกวันมันก็นิ่งแล้วมันนิ่งไปเลยเนี่ยค่ะมันยังไงครับไม่เข้าใจค่ะจะมีอีกไหมแค่นี้เนาะไม่ค่ะคืออยากให้หลวงพ่อแนะนำเรื่องการทำสมาธิเราเนี่ยค่ะจ้ะพยมโยมนั่งสมาธิแล้วก็แบบนิ่งเนี่ยครับสมาธิน่าจะเป็นสมาธิเข้าไปทางลึกสมาธิลึกนะครับนิ่งโยมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรมันเกิดจากอะไรพอนั่งสมาธิไปสักพักแล้วมันจะรู้สึกนิ่งไปเฉยมีสมาธิเนี่ยบางทีมันก็นิ่งไปได้เพราะเหตุที่ว่าถ้ามันในตัววิตกวิจารมันดับไปเนี่ยใช่ไหมมันก็เข้าไปสู่ความนิ่งวิตกวิจารดับไปปิติดับไปสุขความสุขดับไปเป็นเอกคตาเป็นอุเบกขาอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ภาวนาแต่ทีนี้ในกรณีเช่นนั้นถ้าเกิดว่าไม่รู้แล้วเฉยไม่รู้แล้วเฉยคือความรู้ไม่ปรากฏมันนิ่งไปเฉยโดยที่ไม่รู้อะไรเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดนิ่งลึกลงไปดังนั้นต้องถอนออกมาให้มันเป็นเหมือนกับอะไรคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิให้มันมีวิตัววิตกวิจารขึ้นมามาพิจารณาเมื่อพิจารณาทละไม่ได้ก็เข้าลึกลงไปอีกฮะฝึกไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำให้มันเป็นวสีทำให้เกิดความชำนาญแล้วต้องเรียนรู้รายละเอียดอ่ะมันนิ่งๆแล้วมันดีสงบเขาต้องการให้มันสงบอ่ะแต่ไม่ให้ใช่หลับนะฮะให้มันรู้อ่ะว่าเออเราสงบตอนนี้เราไม่คิดอะไรถ้าไม่คิดอะไรมันยังไม่เกิดปัญญาเพราะไม่มีสิ่งที่กระทบสัมผัสอารมณ์ที่ให้เกิดความพอใจไม่พอใจเราถอดออกมาสักนิดนึงให้มันเป็นแค่อุปจารสมาธิรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยให้มันเห็นเนี่ยความเกิดดับอะไรอย่างเงี้ยของจิตของความคิดติดบ้างยึดบ้างไม่ยึดบ้างอะไรเงี้ยให้พิจารณาไปเงี้ยบ่อยๆอะไรมันเป็นตัวยึดอะไรมันเป็นตัวแยกอะไรละเอียดรายละเอียดเงี้ยปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยทีเราก็จะไปรู้ว่าอะไรเหตุของความทุกข์เพราะไปยึดถืออยู่นะฮะที่มันมีความสุขมันปล่อยวางมันไปยึดถือไอตัวสังขารความปรุงแต่งอะไรนั่นน่ะในปัญญามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเป็นวิปัสสนาคือความรู้แจ้งในภาวะของจิตของความคิดหรือว่าตัวของสังขารนั่นนะฮะฝึกไปเนี่ยมันก็จะค่อยรู้ไปนะฮะอย่าไปเร็วใจเร็วด่วนได้ฝึกไปให้มันนิ่งๆนิ่งไปนานๆก็ดีเวลานั้นก็ถอนออกมาเป็นพิจารณาเนาะค่ะคือจะนิ่งแล้วพอรู้ว่านิ่งไปก็จะพยายามว่ามาอยู่ที่ลมตัวเองให้มันรู้นั่งดีนะไม่รู้ว่าจะความถูกไหมคะก็อยากรบกวนว่าพระอาจารย์สอนหน่อยไม่เป็นไรนิ่งมันสงบมันไม่ฟุ้งซ่านไม่วิตกวิจารอะไรมันนิ่งมันก็รู้อยู่ว่ามันนิ่งตอนนี้ไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมค่ะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เราต้องการให้มันรู้ถึงสิ่งที่กระทบสัมผัสเห็นไหมที่กระทบสัมผัสหมายถึงว่าจิตที่วิตกวิจารมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจอะไรเนี่ยให้ก็ถอนออกมาถ้ามันนิ่งเฉยๆมันไม่มีวิตกวิจารอะไรเลยนี่กลัวว่ามันจะไม่เกิดปัญญาว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลก็ถอนออกมาให้พิจารณาถ้าสมาธิมันพอแล้วแข็งพอแล้วปัญญามันพอมันตัดถึงนั้นขาดเพราะว่าพิจารณาไปแล้วมันตัดไปได้คือปองไปได้ปุ๊บมันดับไปปุ๊บเริ่มจะดีแล้วใช่ไหมถ้ายังปองไม่ได้มันยังปองแสดงว่าไม่แข็งไม่คมพอก็ฝึกไปอีกใช่ไหม
มีความพยายามพยายามให้มีจิตให้มันแข็งและมีความคมมากขึ้นอีกอะไรฮะฝึกไปอย่างนั้นนายโยมเดี๋ยวต่อไปมันก็จะรู้ไปเองฮะเกิดความเข้าใจนั่นแหละค่ะก็พยายามฝึกอยู่ทุกวันทุกวันจะเปลี่ยนขึ้นมาทำค่ะก็คือว่าเออมันก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวจะเนี่ยวันนี้เลยมาเปิดดูพระอาจารย์อีกก็เลยโทรเข้าไป3รอบแล้วค่ะอาจารย์นะพอเข้าใจไหมเนี่ยที่ใบอ่ะค่ะค่ะเออลองไปทำดูไม่เข้าใจแล้วก็คอยมาถามใหม่เนาะว่ามันเป็นยังไงไม่ผิดหรอกไม่ผิดอ่ะความสงบมันเป็นเรื่องดีต้องให้มันสงบอ่ะบางครั้งนี่เคยนั่งสงบนะฮะไม่ใช่อะไรเคยสวดมนต์กับหลวงพ่อสนองเมื่อก่อนเนี่ยจำได้นั่งไปยันครึ่งคืนเลยทำวัดเย็นเนี่ยไม่รู้สึกตัวกระไรเลยทำวัดเช้าอะไรนะฮะนำสวดมนต์ได้ซ้ำยังจำได้เลยในอดีตเป็นพระใหม่ๆนะสวดมนต์แล้วก็หลวงพ่อสนองท่านก็สอนสมาธิไปแล้วก็นั่งไปธรรมดาเนี่ยเวลาจะออกจากสมาธิเขาก็ต้องมีการแผ่เมตตาเราก็นำแผ่เมตตานะวันหนึ่งเรานั่งสงบไปรู้สึกตัวใกล้ๆจะทำวัดเช้าแล้วผู้ที่มานั่งทั้งพระทั้งโยมแม่ชีทั้งคนไปกันเกี้ยงเลยเราถามหลวงพ่อยังไม่ได้แผ่ไม่ได้ถามหลวงพ่อสนองเมื่อก่อนนั้นท่านถือเนตรชิกท่านไม่นอนเนี่ยแล้วก็นั่งฮะทั้งคืนอย่างนี้นั่งบอกว่าหลวงพ่อเรายังไม่ได้ทันแผ่ไม่ได้แล้วพระโยมแม่ชีโยมไปไหนกันหมดบอกว่าท่านก็ดูโดยการเป็นยังไงอะฮะโอ้ไปดูที่ไหนได้ใกล้ๆจะทำวัดเช้าต่ออีกแล้วใช่ไหมมันเพลินไปฮะมันนิ่งมันสงบมันก็โอ้นั่งเวทนาไม่มีเลยต้องหลายชั่วโมงใช่ไหมจะทำวัดเช้าไม่ถึงวัดเช้าอะนะมันไม่แน่แต่จิตแบบนั้นทำให้มีความแข็งสู้กับเวทนาได้จนมันไม่เวทนาธรรมดามันต้องปวดเมื่อยใช่ไหมนั่งนานขนาดนั้นใช่ไหมนะโยมนี่พูดเปรียบเทียบเมื่อประสบการณ์ที่เคยทำมาเป็นตอนที่เป็นพระใหม่ๆนะใช่ไหมนำสวดมนต์ใช่ไหมเวลาออกจากสมาธิแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสมาธิเวลานั้นเราก็ต้องแผ่นำแผ่เมตตาอะไรก่อนที่จะกราบพระใช่ไหมฮะธรรมวัชชาเชนมันต้องมีอย่างนั้นอันนี้เดี๋ยวโอ้โหไปรู้สึกตัวจะทำฟาดชาวอะไรฮะเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรมันเรื่องดีเท่านั้นแหละมันทำให้จิตใจเราเข้มแข็งทำให้จิตใจเราอยู่เหนือที่เวทนาได้ไม่กลัวกับทุกเวทนานั่นนะฮะอันนี้เรามาพิจารณาปัญญามันก็เกิดขึ้นนะฮะมันมีความแข็งอยู่แล้วไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายอยู่แล้วแบบนั้นอ่ะฝึกไปดีนะโมทนาด้วยนะก็ต้องแต่ว่าสังฆทานนี่ดีนะครูบาอาจารย์ก็นำให้มีเนตรชิกใช่ไหมครับเพื่อให้สู้กับเวทนาเนี่ยสู้กับความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านแล้วต้องมีอดทนในการนั่งการยืนการเดินนะไหมจงกรมอะไรไม่ให้ไปนอนอย่างเดียวใช่ไหมนั่นแหละพอนอนแล้วมันเดี๋ยวมันนั่นแหละโดยมากสีหาสายญาติอะไรมันแบบพุทธเจ้ามันทำไม่ค่อยได้หรอกนะโดยมากก็หลับซะมากกว่าใช่ไหมส่วนใหญ่แต่ที่จริงแล้วแม้แต่การนอนถ้าพิจารณาให้ดีถ้าตั้งใจอะไรมันก็สามารถจะทำให้เกิดสมาธิได้นะแต่ว่าต้องตั้งใจไม่ให้หลับนะฮะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอริบทในการนอนที่พระพุทธองค์ทรงทำสีหาสายญาติคือนอนนั้นตะแคงอะไรใช่ไหมฮะด้วยการพินิจพิจารณาไม่หมายตายใจว่าจะหลับหมายไปเพื่อให้เกิดความรู้แต่มันหลับมันก็เป็นเรื่องของสังขารแต่ต้องตั้งสติไม่ให้หลับนะฮะแต่ถ้าร่างกายมันอ่อนเพลียจริงๆมันก็ต้องหลับไปตามสังขารร่างกายมันไปห้ามไม่ได้แหละแต่ไม่ใช่หมายความที่ว่าจะความไปตามความต้องการของร่างกายเสมอไปมันต้องมีความแข็งขืนบ้างจิตนะใช่ไหมไม่ใช่จะทำไปตามสภาพไม่งั้นนั่งสมาธิเลยเขาเรียกอะไรยานหมอนยานเสือเกิดขึ้นแล้วพอมีเวทนาหน่อยยังง่วงหน่อยโน่นนี่มิดหมอนเสือนะฮะไปจดเตะในภาวะจิตเราจะคิดไปนอนเนี่ยใช่ไหมแต่ที่จะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไหมมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่ายานหมอนยานเสือเกิดขึ้นใช่ไหมเคยเป็นไหมมีไหมคือเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งก็เป็นบางครั้งมันมีทั้งพระทั้งคนเนี่ยมันเรื่องธรรมชาตินะฮะนั่นน่ะมันเกิดขึ้นได้ทีนี้เราก็ไปเชื่อมันไม่ได้หรอกเห็นไหมไอ้นั่นถือว่าเป็นนิมิตวรไหมครับเมื่อก่อนนี้ก็เคยมาตอบปัญหากับตอบปัญหากับท่านก็บอกว่าที่ว่าอะไรไอ้มารห้าเห็นไหมที่จำได้รู้สึกอย่างนะนานมารห้าไอ้นี่ก็ตัวเป็นมารเหมือนกันจัดมาอยู่ในที่ห้าตัวกลุ่มที่ห้าเหมือนกันน่ะที่มาปรากฏน่ะยานมารห้ามีอะไรล่ะขันธมารอภิสังขารมารกิเลสมารมัจจุมารเทวปุตตมารเห็นไหมห้าอย่างห้าประการน่ะที่จริงมันก็รวมไปหมดแม้แต่ความง่วงเหงาเหานอนเป็นมารหมดแต่ฮะมันก็เป็นมารเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้จิตบรรลุสมาธิทั้งนั้นแหละแม้แต่ความฟุ้งซ่านก็เป็นมารหมด
ไอ้ที่เขาจัดให้เป็นหมวดหมู่เป็น5อย่าง5ประการนั้นเป็นภาษาบาลีเพื่อจะได้เรียนง่ายๆไงศึกษาง่ายแต่เรื่องของภาวะจิตมันเกี่ยวเนื่องกันหมดน่ะใช่มั้ยแม้แต่ความคิดมันก็เป็นมารได้คิดมันก็มีวิตกวิจารณ์ใช่มั้ยทั้งส่วนดีไม่ดีใช่มั้ยมันก็เป็นมารทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าการเรียนการศึกษาในภาษาบาลีเขาต้องจัดให้มันเป็นหมวดหมู่ถ้ามันเยอะแยะไปมันเรียนไหวมั้ยเอาภาวะจิตมาอย่างเดียวไหวมั้ยมันเยอะแยะไปหมดใช่มั้ยนั่นแหละดีดังนั้นก็ต้องให้มันเป็นไอ้ข้อความอะไรเรียกว่าให้มันกระชับเข้าไงฮะมันจะได้จัดเป็นหมวดเป็นหมู่อ่ะเหมือนในอาการในปฏิบัติให้ละนิวรณ์อะไรเนี่ยเหมือนกันน่ะมันไม่ใช่ไล่มันจะกามฉันทะพยาบาทินะมิทะอุทะจะกุกุจะวิจิกิจฉานี่นะทีนี้เขาก็เรียงมาใช่ไหมให้มันจำง่ายขึ้นหน่อยที่จริงมันทีมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเสมอไปละฮะบางทีเราเนี่ยตัววิจิกิจฉาถ้ามันระงับดับลงไปเนี่ยไอ้ตัวอื่นก็พลอยไปด้วยนี่ควรทั้ง5ทั้ง4อะไรนะเห็นมั้ยมันไปด้วยกันเลยใช่มั้ยตัวอื่นตัวก่อนหลังไม่มันไม่สำคัญมันขึ้นอยู่ว่าจิตใจเราจะข้ามพ้นในช่วงจังหวะของตัวลังเลสงสัยหรือว่าตัววิจิกิจฉาเนี่ยมันก็เกี่ยวกับลังเลสงสัยเหมือนกันนะวิจิกิจฉาเห็นมั้ยไม่มั่นใจมันเกี่ยวกันเนื่องกันนะฮะมันข้ามพ้นตรงนั้นไปได้มันก็นั่นน่ะมันก็สงบจิตมันก็ดะดิ่งลงไปนิวรณ์ก็ดับได้ไม่ใช่ว่ากามฉันทะหรือว่าพยาบาทแล้วดับไปก่อนอยู่ก่อนอยู่หลังมันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ว่าข้ามตรงไหนได้ก่อนมันก็ไปถึงกันหมดนะฮะมันมีความสงบแล้วตัวอื่นมันก็ดับไปด้วยนั่นเขาหลักการปฏิบัติแต่เรื่องกสิทธิ์ดีนี่ต้องไล่เรียงกันมาเลยกามฉันทะพยาบาทินะมิทะอุทะจะกุกุจะวิจิกิจฉาอ่านคล่องต้องจำมาได้ไงนะบาลีใช่ไหมนั่นนะฮะเป็นไงฉะนั้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจด้วยมันต้องมีทั้งสตรีมีทั้งภาคปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกอะไรปริยัติปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหมมันต้องเข้าถึงเข้าถูกแล้วมันจะเข้าใจชัดเจนไม่ลังเลสงสัยมันจะเรียนทฤษฎีอย่างเดียวถ้าไม่มีภาคปฏิบัติสงสัยไหมสงสัยใช่ไหมแม้จะเรียนพระไตรปิฎกจบมันก็สงสัยอยู่นั่นเองอ่ะมั่นใจเปล่าไม่มั่นใจใช่ไหมไม่เกิดความมั่นใจอะไรเงี้ยฮะมีในธรรมบทก็มีเหมือนกันที่บอกว่าพี่น้องคู่หนึ่งน้องชายนั้นเมื่อบวชนะก็เรียนพระไตรปิฎกจบแต่พี่ชายนั้นรู้ว่าตัวเองสูงวัยแล้วถึงจะไปเรียนทฤษฎีก็แค่นั้นเองก็เรียนวิปัสสนาจากครูบาอาจารย์จากอุปัชฌาย์ไปประพฤติปฏิบัติธรรมไปทำความเพียรในป่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมแล้วก็ได้เจโตได้สามารถจะรู้วาระจิตสามารถจะไปเห็นความคิดตรงอื่นการกระทำของผู้อื่นอะไรนะฮะคือเรื่องมีคุณพิเศษนะฮะทีก็น้องชายก็เรียนพระไตรปิฎกจบใช่ไหมก็เป็นนักเทศนะคนเรียนพระไตรปิฎกจบก็เป็นนักเทศนักเทศจะไม่ใช่นักปฏิบัติอะไรประเภทนั้นนะฮะทีนี้เมื่อเทศมันก็ติดอยู่ในลาภสักการะนะฮะเพราะว่าดังก็แล้วพอดังๆแล้วบางทีมันก็อะไรฮะได้สตางค์ไม่ก็จะได้สติเท่าไหร่ใช่ไหมมีไปมุ่งเรื่องของสตางค์มากกว่ากันมุ่งสติทีนี้การเทศอะไรก็เป็นการน้อมลากเข้ามาสู่ตัวหมดเพราะว่ายกอะไรอุทาหรณ์ก็เป็นเรื่องความคิดของเรื่องของตัวก็เหมารวมเพราะว่าจริงๆมันเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าก็เหมารวมว่าเป็นของตัวเองใช่ไหมที่รู้เพื่ออะไรแอบอ้างก็คือคุณพิเศษความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดลาภสักการะนะครับทีนี้พี่ชายไปปฏิบัติอยู่ในป่าไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกนะฮะไม่ได้มานข้องของจำไปทำอะไรจริงๆก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็สมารู้ว่าน้องชายกำลังติดอยู่ในลาภสักการะเห็นผิดแล้วกลัวจะน้องชายจะตกนรกนะก็มาเตือนน้องชายบอกว่านี่ไปอยู่ในป่าไปนั่งหลับหูหลับตานี่เขาเรียนพระไตรปิฎกจบมานะคนยกย่องสรรเสริญนี่จะมาสอนจะมาบอกอะไรเนี่ยนั่งหลับหูหลับตาจะมารู้ได้ไงพี่ก็เตือนแล้วเตือนอีกก็บอกงั้นเราก็ต่างคนต่างอยู่ผมก็ต้องไปอยู่ในป่าภาวนาเพื่อความดับทุกข์ไปท่านก็แล้วแต่เถอะนะเราก็เป็นพี่น้องกับพวกนี้ชะนีในที่สุดก็นั่นแหละแต่น้องชายเนี่ยตายไปแล้วตกนรกนะฮะพอไปพูดโกหกตกนรกไปแต่พี่ชายนั้นนิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยพี่ชายเขาไปนิพพานแล้วแต่น้องก็ยังตกนรกอยู่เลยนะฮะเรียนพระไตรปิฎกจบแต่ติดในลาภสักการะอ้าวแค่นี้นะเรื่องมันยาวมีสายเข้าครับหลวงพ่อจากลพบุรีครับจากโยมรัตดาวันเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าค่ะว่าไงเอ่ยค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่ออ่าหนูอยากถามว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยคะว่าเขาจะโยมเอาเสียงทีวีลงก่อนก็ได้เสียงมันสะท้อน
ปิดเสียงทีวีก่อนก็ได้ยังอยู่ไหมแล้วนะคะสมมติว่าเราจะให้อาหารเขาเนี่ยที่ตรงหน้ากระดูกคะเขาจะมารับได้ไหมคะแต่หนูคิดว่ามันไม่ได้อะค่ะเพราะว่าหนูฟังครูบาอาจารย์แบบว่ามีแต่การทำบุญให้เท่านั้นแล้วก็เสบียงบุญของเขาอะส่วนมากตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็ทำไว้แล้วอะค่ะหนูเชื่ออย่างนี้แต่พวกญาติน่ะเขาจะต้องให้ไปไว้ที่หน้าศพไปเคาะโลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาทำบุญจนทำบุญเสร็จหมดแล้วเขาก็จะให้ไปไว้ที่หน้ารูปอีกค่ะหลวงพ่อจนถึง100วันอะมันเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าวิญญาณเราดับไปแล้วอะแล้วเขาจะมากินได้ยังไงหนูไม่เข้าใจอะหลวงพ่อช่วยบอกให้หนูหน่อยนะคะอยากตอนนี้นั่งฟังกันอยู่จะได้รู้ทันทีค่ะจ้ะก็คือโยมญาติเสียอย่างเงี้ยครับคือเหมือนว่ายังอยู่100วันอยู่ในช่วงอยู่100วันอย่างเงี้ยครับญาติโยมก็ทำพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไว้ที่หน้ารูปตั้งไว้ที่หน้ารูปว่าญาติที่เสียไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รับอาหารส่วนนี้หรือเปล่าก็ผู้ที่เสียไปแล้วไม่มีโอกาสที่ได้มารับหรอกฮะก็มีอาจจะมีพวกหนูพวกแมวได้รับอะไรอย่างเงี้ยท่านจะถ้ามีแมวมีหนูอะไรได้รับมาแต่วิญญาณไม่สามารถจะมารับได้เพราะเหตุที่ว่าเมื่อตายไปแล้วก็ไปถูกทุกติไปแล้วใช่มั้ยทีนี้ผู้ที่จะมารับส่วนบุญจากหมู่ญาติที่อุทิศไปให้ได้ก็ต้องเป็นเปรตจะพูดว่าปรัชตุปะชีวกเปรตปรัชตุปะชีวกเปรตที่ต้องรอส่วนบุญของญาติที่อุทิศไปให้ถึงได้ไปจุติถึงได้ไปเกิดเหมือนญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั่นน่ะนอกจากนั้นถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์กัดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเทพเทวดาไม่ได้รับนะนอกจากว่าปารัชตุปะชีวกเปรตนะประเภทหนึ่งเดียวนี่เท่านั้นนะที่เป็นเหมือนกับญาติของพระเจ้าพิมพิสารนะที่รอรับส่วนบุญนะแต่ว่ารอรับส่วนบุญญาติของพระเจ้าพิมพิสารคอยมาต้องสี่พุทธันดรนะพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องสี่พระองค์นะถึงจะมารับได้เพราะเวรกรรมหนักนะเห็นไหมถึงได้ประอุทิศแล้วพุทธเจ้าเตือนพระเจ้าพิมพิสารเพราะว่ามาร้องตอนในดึกๆจนพระเจ้าพิมพิสารเหงื่อแตกนะฮะก็ไปถามพระพุทธเจ้าทรงไปทูลถามพระเจ้าว่าเสียงที่ร้องเล็กๆกำแบบนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านั่นน่ะเปรตของเป็นญาติของพระพุทธองค์ในอดีตนะฮะเขาคอยมาต้องสี่พุทธันดรแล้วเพราะกรรมเขาหนักไม่มีญาติคนไหนที่จะนึกถึงแล้วอุทิศไปให้เลยเนี่ยเขามาฮะมาร้องเพื่อจะขอส่วนบุญน่ะให้พระองค์อุทิศนะกดน้ำทำบุญแล้วอุทิศไปให้นะอาหารไปให้เสื้อผ้าอาภรณ์นะมาถวายพระสงฆ์แล้วก็อุทิศไปให้อันนั้นจะได้รับนะฮะเขาจะได้รับแต่ก็เป็นประเภทเดียวเท่านั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีของญาติโยมถ้าเขาไม่ได้เกิดเป็นเปรตในประเภทนี้ไม่ได้รับหรอกวิญญาณไปสู่สุคติหรือว่าทุคติที่เขาทำไปนั่นนะฮะไปเกิดที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นเปรตอสุรกายอะไรกันว่ากันไปนะอันนั้นจะไม่ได้รับหรอกฮะในอบายภูมิทั้ง4ฮะเห็นไหมประโยชน์มันก็เข้าใจตรงนั้นด้วยนะนะฮะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นแต่ว่าผู้ที่ทำไปถามว่าการระลึกถึงนั้นเป็นเรื่องดีไหมถ้าว่าเป็นคนที่เราระลึกถึงทำไปให้เราก็ได้กับตัวเราอันไม่สูญเปล่านะทำบุญไม่มีการสูญเปล่าเราจะอุทิศให้ใครไม่ไปให้ใครก็แล้วแต่การทำบุญการระลึกถึงคุณงามความดีก็อยู่ที่เราที่เรามีน้ำใจที่รู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้เราทำบุญไปให้เขาจะได้รับหรือไม่รับผลตอบกลับมันก็ดีที่ใจเราทำให้ใจเราดีขึ้นใช่ไหมสูงขึ้นมีความกตัญญูมากขึ้นถ้าบุคคลนั้นบุคคลผู้นั้นเป็นบุพการีบุคคลที่มีอุปการะคุณแก่เราพอเข้าใจนะครับนะฮะคงวางไปแล้วหมดเวลาแล้วก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเรากันพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะบรรพชาอุปสมบทหมู่วันอาสาฬหบูชาวันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรี
สมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164บุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2560ผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนปิดรับสมัครวันศุกร์ที่23มิถุนายน2560ดุขขังแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42สักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นวันที่10ถึง11มิถุนายนพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าตามดำริหลวงพ่อสนองกตบุญโญณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามสาขาวัดสังฆทานตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามร่วมบุญและร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิโทร024961160 024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขานนทบุรีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี020073404270ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-1124มุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันจันทร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนศกนี้ขอเชิญสาธุชนร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติและทอดผ้าป่าสามัคคีจัดสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่สร้างอาคารธรรมจักษุขนาดกว้าง20เมตรยาว44เมตร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895และ089-204-6151เมธานังปาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุทินังวะตะเมธานังปาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 นทำวัดสวดมนต์ 9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 นฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญเจ้าอาวาสวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเริ่มศึกษาทุกชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็
มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะโยมจะได้ช่วยแนะนำช่วยให้ความรู้ความเข้าใจจะได้ไปนำไปใช้นำไปปฏิบัติให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะเรื่องแรกที่บอกว่าอะไรชื่อว่าเป็นหนึ่งก็ได้ตอบไปแล้วใช่ไหมที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาให้กับนางกุณะกุณฑละเกสีใช่ไหมเกสีใช่ไหมนั่นนะฮะพิตุเนียนะครับกุณฑละเกสีนะบาลีนี่เรียกยากเหมือนกันยากไหมยากยากเลยที่ตอบปัญหาบอกว่าพุทธมนต์ใช่ไหมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธมนต์เป็นหนึ่งทั้งนั้นแหละเนาะเป็นหนึ่งถ้าเรารวมความอย่างนั้นที่จริงพุทธมนต์นี่ตอบอย่างนั้นยังไม่เข้าใจเลยต้องไปบวชอะไรไหมใช่ไหมพระสารีบุตรเลยให้พระสินีบวชให้อ่ะใช่ไหมแล้วก็ไปปฏิบัติสองสามวันเลยเป็นพระอรหันต์เลยเข้าใจว่าอะไรเป็นหนึ่งเลยใช่ไหม คือพุทธมนต์คำสอนพระพุทธเจ้านั่นเองแต่เรียกง่ายๆอ่ะเป็นหนึ่งทั้งนั้นเลยไม่มีสองนะฮะจบเลยตรงนั้นเลยใช่ไหมเข้าใจง่ายๆฉะนั้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นปัจจัยสำคัญถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกไม่ถึงเราก็ยังสงสัยใช่ไหมยังมีวิจิกิจฉาใช่ไหมเออใช่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนเรียนมาครูบาอาจารย์สอนให้ปฏิบัติใช่หรือไม่ใช่ตรงไหนนะไม่มั่นใจอะฮะยังไม่มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกจากไปถึงอริยบุคคลอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันเนี่ยเข้าถึงรัตนตรัยเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละถึงจะมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาแต่ยังไม่เข้าถึงโสดาบันนี้ยังเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมยังเปลี่ยนแปลงได้ใช่ปะเออบางทีแค่ศีล5อย่างเดียวบางทีก็ยังเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรัตนตรัยได้เมื่อเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงความเป็นโสดาบันแล้วเข้าใจในเรื่องของรัตนตรัยแล้วอันนั้นไม่เสื่อมแล้วฮะใช่ไหมมีความมั่นคงก็ดูอย่างสุนัขตะที่บวชอยู่กับพุทธเจ้าตามในพระไตรปิฎกเดินตามพุทธเจ้ามาเป็น10ปีนะยังไปยินดีกับพวกไอ้นักบวชนอกศาสนาพวกจราชีเปื่อยฮะพวกขี่วกงวกะอะไรพวกนั้นน่ะพวกขี่เปื่อยนะยังเป็นทาพวกนั้นน่ะนึกก็ถือว่าวันนั้นน่าจะหมดกิเลสแล้วเพราะว่าบางทีไม่นุ่งพุงนุ่งผ้าแล้วนะไม่มีความละอายเหมือนนิกายเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะนิกายเชนฤชินะพวกนิกายเชนนะที่ว่าเรียกว่าอะไรที่กำพรนุ่งลงห่มฟ้าไงใช่มั้ยที่กำพรนุ่งลงฟ้าเดี๋ยวมีในมีเดียก็มีแต่เค้าก็มีพวกเชนเนี่ยเขาก็มีศรัทธาในการที่ประพฤติปฏิบัติก็มีความรู้นะฮะมีความรู้มีความสามารถเหมือนกันในการปฏิบัติแต่พระพุทธองค์บอกว่าไอ้การที่ไม่นุ่งผ้าอะไรนั้นก็ไม่ใช่หมายความผมว่าจะหมดความละอายอันละอายที่นี้ไม่คือว่าละอายต่อบาปใช่ไหมละอายต่อบาปไม่ใช่เป็นละอายแต่ว่าเราความจริงแล้วคนเราเกิดมานี่มันก็ไม่นุ่งผ้ามีใครไม่นุ่งผ้าไหมเกิดจากท้องแม่มันนุ่งทีหลังหรือเปล่าครับก็เหมือนกันนั่นแหละออกมาก็เหมือนกันหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมเอามีพยานโยมถามจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมเพียบเจริญพรใจโยมค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรจ้าพอดีมีคำถามนะคะพอดีโยมขายของอยู่ค่ะถามได้เลยอยากทราบว่ายามว่างก็ทำวัดเช้านี่ค่ะแล้วก็สวดยาวไปเลยขินบรรชรทำมาจากตาหงพระใจยิ่งดกเมตตาใหญ่เนี่ยจะได้บุญกุศลยังไงคะทำวัดเช้าเสร็จใช่ไหมจ๊ะแล้วก็โยมสวดต่อใช่ไหมจ้าอ๋อโยมสวดทำวัดเช้านี่ครับไปพร้อมกับค่ะมีเปาหงก็มีมีตะเพียนบรรชรทำมาจากเปาหงแล้วพระใจยิ่งดกเมตตาใหญ่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะครับคือโยมสวดมนต์ช่วงเนี้ยครับต่อจากที่ทำวัดเช้าเสร็จโยมสวดต่อเลยเนี่ยโยมถามว่าเป็นอะไรทำไมไม่ได้ล่ะครับจะได้เนี่ยหมดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเวลาจะสวดตอนไหนก็สวดได้มนต์เป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละฮะอ๋อได้ตลอดทั้งวันเลยเจ้าค่ะตลอดทั้งวันน่ะสวดได้ทั้งวันเนี่ยจิตใจจะสงบเลยนะฮะเห็นไหมพบกับความสุขที่แท้จริงเลยนะฮะลังสวดได้ทั้งวันจิตใจไม่ออกไปไหนฮะก็เดี๋ยวก็จะทำว่างก็จะสวดยาวไปเลยคาถาอะไรก็สวดได้ตลอดเลยใช่ไหมครับก็ได้ให้โยมมันเป็นเรื่องคำสอนนั้นคำสวดมนต์นะฮะถ้าเราอยู่กับสวดมนต์ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะฮะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินน่ะที่จริงในคำสวดมนต์หรือว่าถ้าจิตใจเราอยู่กับมนต์นั้นน่ะเห็นไหมมันก็จะทำให้เกิดสมาธิได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ที่โยมก็อยากกรรมฐานนะคะแต่มันไม่มีเวลาขายของมันจะลงแต่คนมาก็ขอสวดมนต์ก็สวดไปได้นะโยมถ้าเราขายของไปด้วยก็สวดไปมันก็จะดีจิตใจจะได้สงบไง
อันนี้ยกเรื่องออกมาแม้พญายุงทองอดีตชาติพระพุทธเจ้านะเป็นพญายุงทองแล้วก็บริกรรมอยู่เสมอฟังทางโทรศัพท์นะเจ้าค่ะจ้าจ้าเอาฟังนะฟังทีวีเจ้าค่ะเจ้าค่ะจ้าเรื่องพูดถึงเรื่องมนต์พญายุงทองเมื่ออดีตชาติพระพุทธเจ้าของเราเป็นพญายุงทองก็บริกรรมมนต์อยู่ตลอดนะไม่ติดบ่วงในพานในพานจะเก่งขนาดไหนจะอะไรมาล่อมาหลอกเอาให้ก็ไม่ติดบ่วงเข้าใจมั้ยวันหนึ่งลืมสวดมนต์เพราะว่าพานคนหนึ่งก็ฉลาดนะมาสังเกตในนกยูงนี่ทำไมพานเก่งๆเก่งๆหลายคนแล้วทำไมดักนกยูงทองทองไปถวายพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะพระมหากษัตริย์นี่อยากได้เพราะเป็นนกตุงทองที่แปลกสวยงามนะฮะคือพระโพธิสัตว์เราเป็นนกยูงอ่ะก็มาดูว่าเออนี่บริกรรมมนต์นะฮะอยู่ตลอดถึงไม่ติดบ่วงเราจะทำไงให้ลืมมนต์ไม่ให้นกยูงทองนี่ลืมมนต์แล้วจะได้ติดบ่วงได้ก็ต้องเอานกต่อไปเอาเพศเมียไปต่อไปล่อฮะเขาเรียกว่านางนกต่อไงเอาไปต่อไปล่อฮะพรานคนนี้ฉลาดสังเกตเป็นผู้ที่มีความฉลาดเนี่ยก็สังเกตเอานกต่อไปล่อไม่กี่ครั้งกี่คราวนกยุงทองก็เกิดปฏิพัทธ์ความยินดีในเพศนะฮะก็เลยลืมท่องบนก็เลยติดบ่วงของพรานนะอันนี้พูดให้ฟังนะทีนี้ถ้าเราเป็นไม่เราขาไข่ของอยู่เราไม่มีเวลาเราก็นั่นนะบริกรรมมนต์ไปเรื่อยเอามาทบทวนเนี่ยอาชัชชาบาลีบอกว่าอาชัชชายะมะรามันตาความเสื่อมของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนนะฮะมนถ้าไม่มีการท่องบนเป็นมนทินคือลืมเห็นไหมอันนี้ก็จะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเมื่อเราถ้าคิดว่าเราไม่มีเวลาแล้วเราก็แบบเนี้ยคือสวดมนไปด้วยขายของไปด้วยอะไรด้วยเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ประโยชน์ตรงนี้นะก็ทำไปแล้วกันนะอันนี้เปรียบเทียบไล่ความของท่านนะถ้าไปเล่าเรื่องระยะยาวนี่นะมีข้ออุทาหรณ์นกยูงทองอดีตชาติพระพุทธเจ้าเป็นนกยูงทองลืมท่องบนเลยติดบ่วงเห็นไหมถูกจับไปถวายพระราชานะฮะเห็นไหมเข้าใจนะพอเข้าใจใช่ไหมย่อเพราะว่าเราไม่ใช่รายการเล่าธรรมบทใช่ไหมเป็นรายการที่ตอบปัญหาเนี่ยข้อเปรียบเทียบนั้นปุคคลาธิฐานธรรมาธิฐานจะได้เข้าใจง่ายถ้ามีญาติโยมมีความสนใจและใส่ใจก็ศึกษาหาอ่านเอาจะได้รู้ไม่เข้าใจจะอธิบายให้ฟังทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องทำอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นเพื่อเหตุผลคนใดอะไรเงี้ยฮะเราก็จะได้เข้าใจชัดเจนดังนั้นการกระทำของพระพุทธเจ้าแต่ละอย่างนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเดียวไงที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวหมดนั้นท่านมีเหตุมีผลทั้งนั้นนะฮะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงถูกยกย่องว่าเป็นมหาเป็นสัตตดาเอกของโลกใช่ไหมใช่ไหมเป็นมหาสัตตดาโลกอะไรใช่ไหมเราเรียกอย่างนั้นยิ่งใหญ่นะฮะสัตตดาโลกเพราะว่าคำตัดหรือคำสอนนั้นไม่มีที่ติดติงอะไรเลยใช่ไหมไม่มีสัตตดาใดที่จะมีความรู้ความสามารถเท่ากับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหรอกฮะปัดเปลืองเรื่องปัญญานะฮะอย่าไปเป็นปาดเปรตใส่กระดาษได้ใบประกาศไปแผ่นเดียวต้องให้ปาดเปลืองหรือปัญญาทำอะไรเข้าทีเข้าท่าเข้าตากรรมการซะหน่อยอะไรเงี้ยนะเป็นงั้นดีกว่าไหมนี่สำคัญตรงนี้ฉะนั้นผู้ที่มีความฉลาดจริงๆแล้วตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยที่ว่าเป็นบัณฑิตนี่ต้องทำตนให้พ้นบาปหรือเปล่าใช่ไหมครับมีโยมถามมาต่อสายเข้าครับหลวงพ่อจากโยมสุภามนเจริญพรจ้าโยมค่ะโยมสุภามนอยากจะกลับสอบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าการที่เราจะส่งบุญไปให้โยมแม่ที่ล่วงลับไปแล้วได้ร้อยวันเนี่ยโยมจะทำได้ยังไงคะนอกจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยค่ะก็โยมก็เราก็สวดไปแล้วก็นึกถึงแม่เราไปไงแม่ที่อยู่ในใจไปนี่ที่เขาตัวเขาไปเขาตายไปนั่นตามเหตุตามปัจจัยนั้นเราไปห้ามไม่ได้ถึงสังขารเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บตายไปแต่ความเป็นแม่คุณสมบัติของความเป็นแม่เราฐานะในฐานะที่เป็นลูกก็ต้องมีกตัญญูระลึกนึกถึงท่านก็นึกถึงท่านเพราะเราเป็นตัวแทนของแม่ของพ่อเราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อแม่เราสวดมนต์เราก็นึกถึงแม่อุทิศให้แม่มันก็ได้ไปแล้วฮะทั้งจิตวิญญาณของเราฮะแต่วิญญาณของแม่นั้นเมื่อไปจุติไปเกิดแบบที่พูดได้ฟังนั้นน่ะถ้าเป็นประเภทที่ปรัชตูปะชีวกเปตนั้นเราอุทิศไปถึงก็จะได้รับส่วนบุญนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไปเกิดจุติเป็นตกนรกไปก็พูดง่ายๆตกนรกไปหรือว่าไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วหรือว่า
ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วอันนี้เขาไม่ต้องอาศัยบุญของญาติของบุญญาตินะฮะที่อุทิศไปให้มันก็ได้กับตัวเราอะฮะเราที่นึกถึงแม่ถึงพ่อปู่ย่าตายายเราได้ตัวเรานะเป็นบารมีของเราเห็นไหมมันไม่สูญเสียไปไหนหรอกและอย่างหนึ่งถ้าเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราก็บอกลูกหลานเขาเราว่าเนี่ยสวดนึกถึงพ่อถึงแม่เนี่ยเห็นไหมถึงสวดมนต์ให้ทำสมาธิให้ทำบุญให้อะไรเงี้ยลูกเราหลานเราก็จะได้จดจำได้จดจำได้ทำตามถ้าวันหนึ่งวันใดเราตายไปถ้าเกิดไปเป็นปรัชตูปะชีวกับเปรตต้องรอบุญจากญาติลูกหลานแล้วอุทิศไปให้มันก็ถึงเลยใช่ไหมสมมตินะแต่เราอย่าให้ไปเป็นเลยนะไม่ต้องไปรอลูกหลานเราต้องทำเองดีกว่าเนาะไม่ต้องรอลูกหลานไปอุทิศให้อ่ะนี่หลวงพ่อเปรียบเทียบนะไปฟังอะไรเงี้ยเข้าใจนะโยมแม่ค่ะไปที่วัดสังฆทานตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วค่ะตอนนี้หลังๆป่วยติดเตียงเลยไม่ได้พาไปแต่เปิดรายการทีวีให้โยมแม่ได้ดูค่ะสั่งพี่เลี้ยงไว้จนหน้าสุดท้ายโยมแม่ก็ไปเสียที่โรงพยาบาลแต่ก่อนหน้านั้นโยมแม่จะยกมือเหนือหัวแล้วก็ไม่ทราบว่าคุณโยมแม่อธิษฐานจิตอะไรนะคะแต่โยมแม่เนี่ยใส่ท่ออยู่ประมาณเดือนครึ่งทรมานอยู่เดือนครึ่งจากนั้นก็เสียค่ะอะไรทบทวนนิดโยมเล่าให้ฟังโยมเล่าให้ฟังครับว่าแต่ก่อนโยมแม่มาทำบุญที่วัดสังฆทานบ่อยครับแล้วทีนี้โยมแม่ก็ป่วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนมาไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยนอนอยู่บ้านโยมก็เลยให้พี่เลี้ยงฝากพี่เลี้ยงไว้ว่าเปิดธรรมะรัตสังฆทานให้ฟังอยู่ทุกวันก็ถูกต้องแล้วนะฮะคือว่ามาไม่ได้แล้วก็เปิดธรรมะให้ฟังวิทยุหรือทีวีถ้าดูทีวีไม่ได้ก็ให้ฟังธรรมะมันก็จะได้พิจารณาไปบางครั้งนี่พูดไม่ได้นะบางคนเป็นอาการหนักแต่เมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาไปแม้จะพูดไม่ได้มันก็ซึมเข้าไปตัวสติตัวสมาธิซึมไปนะมันก็ซึมเข้าไปถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่ว่าความรู้มันก็จะปรากฏเกิดขึ้นในจิตนะฮะของผู้ที่ฟังนั้นนะแม่เราอะนะไม่เป็นไรได้กุศลที่เรามีเจตนาเนี่ยเก็บกระดูกกันไว้และกลางคืนก็จะเปิดธรรมะเหมือนเดิมเหมือนตอนที่โยมแม่ยังมีชีวิตอยู่อะค่ะนั่นแหละฮะคือว่าเมื่อรุ่นแม่จากไปรุ่นลูกก็ต้องฟังต่อนะฮะเห็นไหมเราก็อุทิศไปให้แม่นึกถึงแม่แล้วก็ในความธรรมปฏิบัติธรรมก็เพื่อแม่เพราะเราเป็นตัวแทนของแม่ใช่ไหมในขณะนี้หนูก็ให้โยมพ่อนะคะโยมพ่ออายุ87จะเต็มปลายปีนี้ค่ะให้โยมพ่อมานอนตรงนี้แล้วก็เปิดเนี่ยตอนนี้กำลังชมหลวงพี่สองท่านให้โยมพ่อฟังดีแล้วแหละโมทนาด้วยโยมทำแล้วดีเป็นเรื่องดีอยู่แล้วสมณานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะมาที่จอทีวีก็เป็นกุศลเหมือนกันบางทีไม่เห็นพระที่วัดนะแต่ว่านี่ส่งไปถึงบ้านเลยฮะสมณานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลใช่ไหมเป็นมงคลนั้นหนูกราบรบกวนหลวงพ่อทั้งสองท่านแค่นี้นะคะจ้าจ้าเจริญสุขครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมสง่าครับสุพรรณบุรีโยมบอกว่าคนข้างบ้านผมนะครับคนดีอายุ20ปีเนี่ยเขาเป็นคนกตัญญูรักพ่อแม่แต่ต้องมาตายก่อนวัยอันควรแล้วมีคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ดีดูถูกก้าวร้าวด่าและทุบตีพ่อแม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำไมเขามีแต่ความเจริญเป็นเพราะอะไรครับก็บางทีนะคนที่ว่าเขาไปทำอย่างนั้นเราดูไม่ดีไหมมาทำร้ายทำลายคนอื่นเป็นคนที่ไม่ดีเราบางทีเราไปแช่งชักหักกระดูกให้เขาตายเขาก็ยังไม่ตายเลยฮะไอ้คนดีๆให้อยู่ก็ตายไปก่อนซะแล้วนะฮะเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะปุพพกรรมของแต่ละคนนะแต่ทีนี้คนดีๆบางทีเนี่ยเขามาอยู่เพื่อจะไปจุติเพื่อไปเกิดใหม่บางคนเนี่ยอยู่แค่พอเกิดไม่ได้วันสองวันก็ตายที่รู้จักกันนะฮะบางคนนี่เรียนจบปริญญามาวันนั้นอ่ะแล้วก็ตายในวันนั้นเหมือนกันเห็นไหมพ่อแม่ก็เสียใจโอ้ตาทรงให้เรียนอยากให้ทำงานทำการพอได้รับปริญญาวันนั้นก็เสียชีวิตวันนั้นเลยก็เราก็บอกนั่นแหละกรรมเขามีอยู่เท่านั้นไอ้นี่เขาก็มาเพราะเราเป็นอะไรเป็นบุพกรรมที่ทำร่วมกันมามันก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาเพื่อจะจากกันจะจากช้าจากเร็วก็ต้องจากในที่สุดแหละเราอยากให้เขาอยู่เขาก็เป็นคนดีมาตลอดจนร่ำเรียนอะไรจนจบมาแต่ว่าเขาจะต้องไปจุติต้องไปเกิดใหม่เห็นไหมต้องไปเกิดใหม่หรือว่าให้ระดับสูงขึ้นไปถ้าเขามีความดีแหละอันนี้เขาก็เกิดมามันก็มีเวรกรรมที่ติดมาเหมือนกันบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยถ้าไม่มีเวรกรรมติดมามันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นแหละแล้วก็มีความปรารถนาที่จะให้อายุยืนขนาดนั้นกันนี้ให้สำเร็จสมหวังอย่างนั้นอย่างนี้ได้บางทีเราบุพกรรมเราไม่รู้นะก่อนเก่าๆเราทำอะไรมา
ไอ้ส่วนที่ว่าโอ้ยทำไมทำไม่ดีทำไมมีความเจริญก็น่าก็มาพูดกันหลายคนที่เจอบอกว่าทำไมเขาโกงบ้านโกงเมืองทำไมเขาร่ำรวยได้ก้าวหน้าได้แม้แต่ระบบราชการก็มีเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าทำไมคนที่ทำอะไรไม่ดีทำไมจะเจริญแล้วก้าวหน้าอันนั้นเขาก้าวหน้าไปไอ้เรื่องของโลกธรรมแต่ว่านั่นแหละพลกรรมตามติดแล้วก็จะมีปัญหาก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีให้เห็นนะจะร่ำรวยขนาดไหนก็ต้องไปแต่ทนทุกขเวทนานะฮะเป็นทุกข์ทางจิตใจนะฮะเงินทองก็ไปซื้อความทุกข์ให้ระงับดับไปไม่ได้ก็มีให้ปรากฏให้เห็นไหมทุกวันนี้เห็นไหมเพราะอะไรกรรมตามทันอะไรประเภทนั้นแต่ว่าตะก่อนเนี่ยโอ้โหรุ่งเรืองเห็นไหมก้าวหน้าเห็นไหมไม่ว่าบรรพชิตหรือกระหัตนะไม่ต้องไปไม่ประสงค์เอ่ยไอ้นามนะออกนามอะไรประเภทนั้นก็เปรียบเทียบทุกวันอ่ะมันก็มีไหมปัจจุบันนี้มีให้เห็นไหมก็มีให้เห็นอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องของบุพกรรมคนเรามันไม่ใช่ว่าที่พูดให้ฟังว่าดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดน่ะคนเรามันมีทั้งตัวดีและไม่ดีแต่ตอนนี้ไอ้ส่วนดีเนี่ยให้ผลให้ตัวดีที่ให้ผลบุญกุศลให้ผลแต่ว่าไอ้ส่วนที่ทำไม่ดีเนี่ยยังไม่ให้ผลไงเห็นไหมยังไม่ให้ผลแต่ว่าคอยที่จะให้ผลเมื่อตัวดีหมดกำลังไปแล้วนะฮะสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ผลก็เหมือนเนี่ยผู้ที่เกิดไปอยู่เป็นเทพเนี่ยเทวดานะฮะพอหมดบารมีบทบุญแล้วก็ตกลงมากลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าเองก็เคยเป็นใช่ไหมเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นเทวดาพอนั่นก็ตกมาเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์ไปทำกรรมตกนรกอีกใช่ไหมทำผิดศีลธรรมไปตกนรกพุทธเจ้าก็เคยไปตกนรกเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีหมื่นๆปีก็เคยใช่ไหมท่านก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นกรรมต้นช่วงไหนมันให้ผลล่ะใช่ไหมที่ทำอะไรนะโยมต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้ตอนนี้กรรมดีอะไรให้ผลเขาอยู่ใช่ไหมแต่ว่าถามว่าที่เขาทำไม่ดีนั่นน่ะเขาต้องให้ผลไหมมันต้องไปให้ผลไม่พบนี้ก็พบหน้าเนี่ยถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงสอนและทรงแสดงนะฮะให้เห็นหรือว่าบุพกรรมของท่านนะมันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะมีอะไรถามสายเข้าจากกรุงเทพเข้าหลวงพ่อจากโยมวันธนาเจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าสาธุลูกกราบขอบพระคุณที่หลวงพ่อเมตตามาให้ธรรมะในวันนี้เจ้าค่ะจ้ะเป็นไงสบายดีหรือเปล่าฮะสบายดีไหมไม่ค่อยเจ้าค่ะไม่ค่อยลูกก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้อาศัยธรรมปิติที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนะเจ้าค่ะได้ประคองกายประคองใจไปวันๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้ลูกขอนมัสการถามว่าถ้าลูกได้ทำทานได้บริจาคทานไปแล้วนะเจ้าค่ะลูกก็จะเกิดความดีใจทั้งก่อนทำและขณะทำมาเจ้าค่ะตอนนี้ต่อมาลูกได้ทราบว่าปัจจัยที่ได้ถวายไปแล้วปฏิฆาหกเกิดเบี้ยวเจ้าค่ะท่านคือยักยอกหรือว่าถ่ายเทเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการที่ลูกถวายนะเจ้าค่ะลูกจึงเกิดความเศร้าหมองเจ้าค่ะไม่สบายใจนักจึงไม่ได้โสมนัสในการทั้งสามนะนะเจ้าค่ะลูกขอถามหลวงพ่อว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ลูกจะปรับใจและปลอบใจตัวเองเช่นไรแล้วก็ผู้ที่ประพฤติมิดีเช่นนี้เจ้าค่ะบาปอกุศลของเขาในเบื้องหน้าจะเป็นเช่นไรลูกขอฟังคำตอบทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะเกิดคำถามเลยโยมทำบุญด้วยปัจจัยนะครับเพื่อที่จะหวังว่าปัจจัยตัวนี้จะไปทำในส่วนที่เป็นบุญแต่ว่าโยมรู้ทีหลังว่าปัจจัยที่ทำไปเนี่ยเป็นการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับโยมก็เลยเกิดความสมองในบุญที่ทำไปโยมก็เลยอยากทราบว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะไม่ให้จิตใจที่จะไปคิดวิตกกังวลในส่วนนั้นแล้วก็ทำให้ใจตัวเองเนี่ยไม่เศร้าหมองใครเป็นคนเอาปัจจัยนี้ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ควรที่ถวายไปครับผู้ที่ใช้คืออะไรฮะคือในส่วนปฏิฆากะใช่
ปฏิฆากะเป็นผู้เราใช้ก็เป็นเรื่องของท่านที่ว่าท่านเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกอะไรท่านก็เป็นทุกข์เป็นโทษเองอะฮะท่านก็จะไปแอบเป็นเวรเป็นกรรมอะไรไปเองอะนะฮะเหมือนโบราณเขาจะมีคำที่พูดว่าเนี่ยถ้าญาติโยมเขามีศรัทธาเราก็ทำบุญไปแต่ว่าไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยคนเก่าๆเขาก็จะเปรียบเทียบว่าต่อไปเนี่ยจะต้องเกิดเป็นวัวเป็นควายไปรับใช้เขาอะฮะของที่เขาถวายไปข้าวน้ำอะไรเป็นต้นเห็นไหมอันนี้คนเก่าๆนี่เขาจะสอนมายังจำได้ตอนเด็กๆเลยฮะเนี่ยถ้าไปทำอะไรไม่ดีนะฮะข้าวของที่เขาโมทนาสาธุไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยถ้าไปใช้ในทางไม่ถูกมันจะเกิดทุกข์เกิดโทษเนี่ยจะต้องไปเกิดมาเป็นวัวเป็นควายเลยนะฮะรับใช้เขาอะไรฮะนี่เห็นไหมอันนั้นนั่นพูดถึงเรื่องปฏิฆากะคือผู้รับพระยกตริกาก็มีสตาเป็นผู้ให้ก็เหมือนที่พุทธเจ้าทรงเตือนนะสัมมาเนนที่ว่าบริโภคอาหารเนี่ยมีขนมข้าวของอะไรเยอะแยะเนนก็มีความพอใจในเรื่องของอาหารเรื่องขนมมาดังเลยเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเตือนเนนเธอจะเป็นดีดีในอาหารหวานข้าวที่เขาถวายนั่นเธอไปบริโภคด้วยความโลภติดในรสติดในลิ้นมันเธอเหมือนก็กินก้อนเหล็กแดงเข้าไปเขาถวายด้วยศรัทธาถ้าเธอไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไม่พิจารณาล่ะเธอเหมือนก็เธอก็เหมือนกืนก้อนเหล็กแดงเข้าไปทีละคำทีละคำเพราะได้ด้วยความโลภเพราะไฟคือความโลภก็คือความร้อนอยู่แล้วใช่ไหมโลภมากก็ร้อนมากกืนไปทีละคำละคำอ่ะท่านก็ตรงตัดอย่างนั้นตรงแสดงแต่ไม่เด่นเอะใจแล้วก็ชดคิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงตัดทรงเตือนนั้นเราโลภไปจริงๆอ่ะเราโลภเราโน้ตอาหารก็ตักไว้สะเพียบไปหมดเลยนะฮะไม่เพื่ออย่างอัตภาพไม่เป็นไปเพราะว่าการบริโภคอาหารเราก็สวดกันอยู่เป็นประจำใช่ไหมยถาปัจจยังกับปฏิสังขายโยป่ะก็สวดให้พิจารณาเป็นเพื่ออย่างอัตภาพให้เป็นไปใช่ไหมเพื่อความอยู่ได้นะที่มาพิจารณานั้นก็ต้องทำให้ถึงไม่ใช่แค่คำสวดมันเป็นคำสอนให้กระทำให้ถูกกระทำให้ถึงอันนั้นน่ะมันต้องให้ซึ้งถึงนั้นนะฮะพุทธเจ้าทรงเตือนสัมมาเนนสัมมาเนนบริโภคอาหารยังไม่ทันบทบาทพิจารณาเกิดอาหารเรปฏิกูลสัญญาจากความที่ว่ามันสวยมันสดรสที่ชอบที่ใช่กลายเป็นของปฏิกูลไปอาหารนั้นมองไปแล้วเป็นบุตรเน่าแทนที่จะเป็นสุภะคือความสวยงามก็กลายเป็นสุภะคือความไม่สวยไม่งามเพราะฉะนั้นการสุภะนี่มันสามารถจะพิจารณาแม้แต่อาหารได้ไม่ใช่เฉพาะในร่างกายเรานะอาหารจริงๆว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาปรากฏขึ้นกับเนนเนนพิจารณาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นก็เห็นไตรลักษณ์ปรากฏสำเร็จเป็นพระอรหันต์ยังขณะที่ยังฉันข้ามไม่หมดบาทเลยฮะถอดถอนอัตตาทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะฮะนั่นเพราะอะไรการเตือนสติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะฉะนั้นนิยมที่บอกว่าถ้าปฏิฆากะเขาไม่ได้พิจารณาเราไม่สบายใจก็ขอให้ปฏิฆากะนั้นไม่สบายใจเราก็ให้สบายใจเพราะเราทำไปแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้วเราตัดขาดนั้นไปเรามีถวายด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเมื่อเราทำไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรท่านจะไปทำยังไงก็เรื่องของท่านแล้วเราโมทนาสาธุไปแล้วเราก็จะได้มีความสุขเราไม่ต้องไปตามตรวจสอบแล้วโยมฮะเพราะว่าถ้าไปตรวจสอบแล้วไม่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ก็ไม่ควรจะสอบเป็นเรื่องของท่านนะอันนี้ก็จบไปใช่ไหมตามความเข้าใจกันนั้นถูกต้องไหมแล้วอะไรต่อฮะหมดแล้วครับก็นี่แหละก็ฝากไว้นะฮะเพื่อให้เกิดความรู้หรือเกิดความเข้าใจนะฉะนั้นโยมก็ทำไปแล้วก็สบายใจบางคนก็มาเอาไปใช้ไม่ถูกทางไม่ถูกระบบนี่ไม่เป็นไปตามต้องการอะไรเงี้ยทีนี้เมื่อนั่นไปแล้วนั่นก็เป็นเรื่องสิทธิของสงฆ์ไปแล้วเราถวายให้เป็นสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ไปแล้วนั่นหรือว่าของวัดไปแล้วมันก็จบไปตรงนั้นนะฮะเราก็ไม่ต้องไปติดตามผลนะติดตามผลมันก็ทำให้เราไม่สบายใจเนี่ยมีเยอะนะที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยไม่เข้าใจไงแต่เราเข้าใจแล้วไม่คล่องใจแล้วมันสบายใจมันก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นเราไม่เสียสละจากพระคือการบริจาคทานคือการให้เราเป็นพระธาตุมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักดีกว่านะตถามโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาและที่สำคัญก็ต้องให้อภัยถ้าไม่ได้อย่างใจไม่ถูกใจก็ให้อภัยนะดีกว่าใช่ไหมให้วัตถุทานแล้วก็ต้องให้อภัยทานด้วยใช่ไหมเราไม่ไปถือโทษหรือถือโกรธอะไรเงี้ย
บางคนไปกดไปส่งแล้วทีนี้ไม่ทำแล้วบุญในวัดนี้ดูทีเนี้ยเอาไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์อะไรเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวบุญเราไปให้เลยมันก็ที่ทำไปมันก็เลยนะฮะก้ำกึ่งไปเลยใช่ไหมนั่นก้ำกึ่งไปอะไรเงี้ยบางทีไปติดเตียนถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจลึกซึ้งมันก็ทีก็เป็นโทษเป็นบาปได้เหมือนกันนะเห็นไหมไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของวัดของพระแต่ละรูปพระองค์ท่านมีวัตถุประสงค์ที่จะทำอะไรบางทีท่านอะไรฮะจะแปลส่วนย่อยให้กลายมาเป็นส่วนใหญ่ก็ได้เห็นไหมใช่ไหมแปลส่วนย่อยให้ไปเป็นส่วนใหญ่โดยที่ว่าอาจจะไม่ถูกประสงค์โดยตรงแต่ว่ามันเกิดประโยชน์มากกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็แล้วแต่วัดแล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละที่แต่ละวัดแต่ละเจ้าอาวาสแต่บางรูปบางองค์ก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็ทีนี้จริงที่พูดไปก็เพื่อต้องการให้โยมสบายใจนะจะได้ไม่เป็นกังวลใจแล้วที่จริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมตามหลักพุทธศาสนาก็อย่าไปกังวลใจหรืออย่าไปกังวลใจใช่ไหมเราจะได้สบายใจพอเราถ้าเป็นนักปฏิบัติเราก็โปร่งแล้วก็ปล่อยวางนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในถึงเหล่านั้นนะฮะใครทำยังไงก็เราได้อย่างนั้นไปนี่เป็นข้อเปรียบเทียบนะโยมให้ฟังนะมันเป็นลักษณะยังมีเยอะไหมที่จะคล่องใจแบบนี้ฮะเธอแต่หลวงพ่อก็มาถามเยอะอะไรเรื่องแบบนี้นะยังมีเยอะอะไรเพราะก็ไปเห็นพระได้เลยให้ถวายไปแล้วน่าจะทำไม่ทำอะไรเงี้ยน่าจะสร้างไม่สร้างอ่ะแต่บางทีเขาก็ไม่รู้จุดมุ่งหมายนะฮะของพระจริงๆเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะฮะที่จะทำอะไรนะฮะที่ว่ามันเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างนั้นนะฮะมีไหมที่ว่าเมื่อมาถวายให้ทำนั่นทำนี่จะทำถ้าให้ตรงเสมอไปทุกวัดไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้าดูทุกวัดแต่บางทีเขาก็ไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมที่มันมีประโยชน์กว่าใช่ป่ะบางทีเงินที่วัตถุประสงค์จะให้ทำอย่างเงี้ยบางทีมันไม่พอฮะมันก็เอาไปเสริมไปเติมได้แล้วต่อไปก็มาใช้คืนได้นะหมุนเวียนกันไปฮะระบบหมุนเวียนครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อจากโยมอภิสิทธิ์เจริญพรใจโยมครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านครับขอผมเองเริ่มใสมากเลยครับผมฟังทีวีเพราะว่าผมก็เคยได้บวชเรียนมาแต่ว่าถ้าในประเทศไทยมีวัดอย่างวัดสังฆทานเยอะๆนี่โอ้โหผมว่าพระพุทธศาสนาเรารุ่งเรืองมากผมเป็นศิษย์ของหลวงตามหาบัวผมติดตามท่านตลอดนะครับผมรู้สึกในธรรมะของพระเดชคุณท่านที่สอนอย่างลึกซึ้งเลยครับแล้วผมก็ปฏิบัติทุกวันกับผมเองก็ได้บวชเรียนมาก็ทั้งหมดก็7พรรษานะครับจบนักธรรมเอกก็ผมทำตลอดเวลาแต่ผมมองภาพพจน์ของพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์พระเจ้าบางวัดนะครับเพราะว่าท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงตาพระมหาบัวนะท่านเทศสอนธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุบวชเข้ามาแล้วควรจะประพฤติปฏิบัติอยู่ลุกขมูลเสนาสนังหรือว่าป่าไม้ล่มชัดแต่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเน้นไปทางก่อสร้างวัตถุมากนะครับ ผมสังเกตดูพระตามบ้านนอกเราเนี่ยไม่ค่อยเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็จะมีการเลี่ยลายแผ่ป่าแผ่ซองตามท้องตลาดอะไรเยอะแยะอย่างนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าสลดนะครับผมเองก็เข้าสิงทุกวันทุกพรรษานะครับนี่เป็นปีที่3ที่ผมเพิ่งกลับมาจากนอกนะครับผมทำของผมประจำผมอยากจะถามพระเดชพระคุณท่านว่าทำอย่างไรเนาะพระต่างๆจังหวัดของเราเนี่ยบางที่เรียลายที่อะไรนี่ก็ยังมีเยอะแยะนะครับผมขอให้พระเดชพระคุณท่านอธิบายให้ผมเข้าใจนิดหน่อยนะครับครับกราบขอบพระคุณผมก็จะดูทางทีวีนะฮะต้องถือคำถามให้โยมหน่อยให้อธิบายได้ก่อนก็โยมแค่อยากทราบว่าตามวัดบ้านนอกของเราเนี่ยครับคือยังมีการนำซองมาเรียอะไรทำเป็นบุญผ้าป่าบุญอะไรประมาณนี้ครับตามท้องตลาดอย่างเงี้ยครับโยมก็อยากจะเข้าใจตรงนี้แค่นี้ก็
ถ้าเลี่ยลายได้ก็อย่าให้มันเลี่ยลาดก็แล้วกันนะถ้าเลี่ยลายจะเลี่ยลาดนะฮะใช่ไหมขาดเหตุขาดผลก็เป็นการรบกวนในญาติโยมนะฮะโดยที่ไม่จำเป็นนี้ถ้าเลี่ยลายเลี่ยลายเพื่ออะไรนะฮะเพื่ออะไรไปวัตถุประสงค์เพื่ออะไรมันก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดลึกก็ชัดเจนนะไม่ใช่ที่บอกว่าเลี่ยลายเราเลี่ยลาดมันบางทีมันไม่มีวัตถุประสงค์อะไรเป็นการอ้างอิงใช่ไหมอ้างอิงไปเนี่ยฮะเป็นการโปรโมทบุญซะบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ใช่บุญไม่ใช่โปรโมทโปรโมชั่นไม่ได้ใช่ไหมบุญก็เรื่องของส่วนบุญก็ต้องให้ถูกตรงไปตรงมาถูกต้องอะไรเหมือนที่หลวงตาท่านทำมันก็ถูกต้องเลยฮะใช่ไหมหลวงตาที่บอกบุญเรื่องเอาทองเธอเอาทองเอาเงินเอาทองเข้าคลังนะเพื่อช่วยชาตินะที่ท่านบอกบุญท่านก็อย่างนั้นนะฮะก็ถูกต้องของท่านนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่ย่ำแย่ตอนนั้นใช่ไหมกลัวจะมีปัญหาท่านก็มีเมตตานะเป็นพระในพุทธศาสนาก็ช่วยชาติช่วยบ้านเมืองอะไรท่านก็ให้ลูกศิษย์เธอเป็นบัญชิตลึกกระหัสนะฮะช่วยกันระดมทุนช่วยกันนะฮะเพื่อคนนั้นมากคนนี้น้อยใครมีมากก็ทำมากหน่อยมีน้อยก็ทำน้อยใช่ไหมท่านก็ให้ทำช่วยกันทำอะไรวัดทางทานก็ช่วยนะหลวงตามาวัดทางทานบ่อยหลายครั้งเหมือนกันกับหลวงปู่ท่านก็สนิทกันหลวงปู่ทองวานนะหลวงตาท่านก็สนิทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมไปในเป็นพระใหม่ๆผมก็ไปกราบหลวงตาตอนนั้นหลวงตายังไม่ค่อยดังเรามีกุฏิเก่าๆเป็นปลาโอ้หลายปีตั้งบทใหม่ๆเมื่อรู้สึกว่า30ปีก็40ปีนะผมเคยไปกราบหลวงตาไปคุยกับท่านที่กุฏิท่านก็สอนนะฮะผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะตอนนั้นรู้สึกว่าท่านกลับมาจากนิมนต์ตอนเย็นน่ะแล้วพระฝรั่งพระฝรั่งก็เป็นอุปถากอ่ะเราก็ถามพระฝรั่งเราไปเยี่ยมนะพอดีไปกับพระที่เราดูแลอยู่เราเป็นพระพี่เลี้ยงเค้าอ่ะเค้าก็พาไปกราบหลวงตาหลวงตาเพิ่งจะกลับมาแล้วก็ถามพระฝรั่งที่ประมุขถามว่าเพราะบอกเพิ่งกลับมาจากกันเทศน่ะคงไม่ได้พบมั้งเพราะว่าท่านเลิกไปกุฏิแล้วแล้วก็ให้พระฝรั่งไปบอกนะอย่าไปกราบนมัสการเพราะว่ามาจากวัดสังฆทานเนี่ยท่านก็ให้ไปพบนะให้ไปคุยเราไปรูปเดียวแหละท่านก็เทศให้เราฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะนะหลังจากกลับมาเทศน่ะเราก็ยังจำท่านเป็นพระก็ต้องเป็นพระให้ดีนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมวินัยท่านก็สอนเราตอนเราเป็นพระใหม่เราก็ยังจำได้หลวงตาท่านก็สอนถูกแล้วดังนั้นน่ะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องของการเลี่ยลายเนี่ยที่บอกว่าเลี่ยลายเรียราดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องญาติโยมที่จะทำบุญก็ต้องมีเหตุมีผลต้องช่วยกันน่ะบริษัทตรีเนี่ยต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันดูแลช่วยกันแก้ไขนะก็เห็นมีอยู่เยอะเหมือนกันที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นเขาทำบุญกุศลก็ให้มันเป็นจิตใจลักษณะกิจใจลักษณะคือว่ามันให้มันถูกต้องให้มีระบบระเบียบอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีทีนี้บางวัดท่านบอกว่าไม่เรียลัยเลยก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละวัดที่จะมีกฎกติกาหรือว่าจะทำอะไรนะทีนี้ถ้าไปแบบที่โยมบอกว่าไปก่อสร้างอะไรเยอะใช่ไหมมันก็มีอันนั้นก่อสร้างมันก็ต้องหารายได้ต้องหาเงินหาทองอะไรเงี้ยนะเพราะวัตถุมันต้องใช้เงินทองใช่ไหมที่จะมาลงทุนต้องทำแต่ทีนี้มันก็ต้องอะไรต้องมีประมาณเหมือนกันนะต้องมีประมาณถ้ามันเกินประมาณหรือว่าเกินในฐานะไปมันก็จะไปเดือดร้อนกับญาติโยมอะไรฮะมันก็ต้องดูตรงนั้นด้วยถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาทำได้มันก็ทำไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนทีหลังอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่บางวัดบางวามีการทำแล้วเดือดร้อนเขาเคยมาบอกเหมือนกันบอกว่านี่ทำอย่างนี้ถูกไหมบางทีสามีภรรยาไปทำบุญหนักเกินไปเนี่ยบางคนก็มาบอกว่านี่น่าจะต้องไปอยู่กับพระเอาเงินไปทุ่มให้พระหมดนะไม่ต้องไปอยู่กับสามีไม่อยู่กับผัวก็พูดอย่างนั้นเลยนะไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะให้พระเลี้ยงไม่ต้องให้ผัวเลี้ยงสามีเลี้ยงนะก็พูดอย่างนั้นนะเห็นไหมก็พูดอย่างนั้นเลยมันก็มีเป็นในลักษณะอย่างนี้ก็เคยแก้ปัญหาเหมือนกันที่จำได้นะฮะก็มีหลายครอบครัวที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ใช่มันต้องทำสมควรกับฐานะต้องใช้หลักสมมาชีวิตตาให้มันสมควรกับฐานะอย่าให้มันเกินฐานะไปไม่งั้นมันเดือดร้อนจากนั้นจะต้องมีการพินิจพิจารณาถึงมีศรัทธาแล้วศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสก็ต้องมีปัญญาความรู้ความเข้าใจในศรัทธาหรือประสาทะความเลื่อมใสนั้นปัญญาความรู้ความเข้าใจในการศรัทธาหรือความเลื่อมใสนั้นถูกหรือไม่ถูกฮะต้องเข้าใจให้ถูกด้วยมันถึงจะได้แก้ไขปัญหาอะไรได้แต่นี้บางคนก็อยากก็เลยอยากจะมีความสุขเยอะๆก็ต้องทำบุญเยอะๆลงทุนเยอะๆอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็บางทีมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ถ้าไม่พิจารณาดูถ้าตัวเองทำไม่เดือดร้อนก็เกิดโมทนาเนี่ยถ้ามาเดือดร้อนก็ยังยับยั้งไว้บ้างนะเห็นไหม
รู้ยับยั้งชั่งใจไว้บ้างอะไรเงี้ยนะอย่าให้มันเกินพอดีไปเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนครอบครัวแบบที่พูดได้ฟังอะไรเงี้ยฮะอันนี้มันก็ต้องมีการที่ปรับเปลี่ยนนะโยมมาพูดอย่างนี้ก็ดีแล้วแหละทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นฝ่ายอรัญวสีก็ยินดีก็ป่าอะไรเนี่ยนะยินดีก็ป่าแต่ที่จริงที่โยมบอกว่าอะไรอุปัชฌาย์ที่สอนหลวงตาสอนบอกว่าอะไรยกโตวาทุญญาคาริยกโตวานั้นอุปัชฌาย์บอกอนุสาสให้ภิกษุเมื่อบวชมาแล้วจนไปอยู่เรือนร้างว่างเปล่าคนไม้ป่าช้าประชัดที่เงียบสงัดไปบำเพ็ญภาวนานะฮะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมบวชมาแล้วก็ต้องสวดมนต์ได้อะไรได้แล้วก็จะไปเรื่องกิจนิมนต์ถ้าอย่างเดียวอันนั้นมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะฮะใช่ไหมไม่ใช่กิจนิมนต์อย่างเดียวมึงต้องไปภาวนาต้องไปปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะไปเรื่องของกิจนิมนต์อย่างเดียวต้องรู้จักการบำเพ็ญภาวนาตามที่อุปัชฌาย์บอกนะฮะใช่ไหมอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานก็ต้องไปปฏิบัติใช่ไหมอนุโลมปฏิโลมกรรมฐานปัจจกะปัญจกรรมฐานก็ต้องเอาไปพิจารณาเหมือนกันทีนี้ถ้าไปอยู่ในนี้ที่เงียบสงัดแหละป่าช้าป่าชัดที่เงียบสงัดเรือนร้างว่างเปล่าอะไรเนี่ยไปภาวนาไปพิจารณาอย่างนี้มันก็จะได้ความสงบนะฮะอันนั้นมันก็จะทำได้เจริญได้บุญกุศลแต่ว่าอาจจะแบ่งโคมไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่อะไรเนี่ยนะฮะใช่ไหมมันจะได้บุญใช่ไหมได้บุญได้ความสุขทางด้านจิตใจอะไรประเภทนั้นนะฮะแต่นี้ก็แบ่งเวลาที่แบ่งเวลาได้ไม่ใช่มันก็ยุคนี้สมัยนี้นะก็บอกว่าหลวงพ่อยุคนี้สมัยนี้มันก็ต้องมีสิ่งนี้มีบ้างเพราะว่ายุคของไอทีอะไรเงี้ยบางคนก็บอกเออมันไม่ใช่ยุคก่อนสมัยเก่าแล้วก็ให้มันยุติกันว่าพอดีอะไรเงี้ยเห็นไหมตึงเกินไปเดี๋ยวมันขาดหย่อนเกินไปมันใช้การไม่ได้ตึงก็รู้จักการผ่อนหย่อนต้องรู้จักการดึงอะไรเนี่ยให้มันพอดีฝรั่งเขาเรียกอะไรมีเดียมหายเกินไปก็ไม่ได้โลเกินไปก็ไม่ดีต้องมีเดียมกลางๆนะเป็นมัชชิมาก็แล้วกันนะมัชชิมาปฏิปทาใช่ไหมเดินทางสายกลางไม่ใช่เป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยคตึงเกินไปต้องเป็นมัชชิมาไม่ใช่ว่ากามสุขันธิกานุโยโคนั้นหย่อนเกินไปนะฮะแต่ถ้าหย่อนเกินไปแบบที่ว่าเราตามค่านิยมของสังคมแบบคารวาสมากเกินไปถ้าเป็นพระนี่แย่มั้ยแย่ปะแย่แย่เดี๋ยวก็กลายเป็นว่าเมื่อก่อนนี้ศรัทธาตาดีจงศรัทธาตาบอดเดี๋ยวนี้ศรัทธาตาดีชักจะไปไม่รอดศรัทธาตาบอดจงศรัทธาตาดีไปฮะก็กลายเป็นอะไรพระจุงโยมไม่ใช่โยมจุงพระหรือพระจุงไม่ใช่พระจุงโยมโยมจุงพระเออสวดผิดแทนที่จะแหมพระจะจูงโยมโยมก็ไปจูงพระเขาเรียกว่าศรัทธาตาบอดจงศรัทธาตาดีอะไรเงี้ยหันกลับใช่ไหมครับไปในเรื่องของโลกธรรมไปหมดนั้นไม่เป็นไปเพื่อความละทุกข์นะลดทุกข์เป็นการอะไรเพิ่มทุกข์ใช่ไหมเราบวชมานี่ต้องการเพื่ออะไรเพื่อหมดทุกข์ใช่ไหมเราเป็นคำบรรพชาอุปสมบทว่าไงก็จะให้หมดทุกข์หรือเปล่าครับเห็นไหมถึงต้องไปอยู่เรือนร้างว่างเปล่าที่เงียบสงัดนะฮะเพื่อบำเพ็ญกุศลและจิตให้เกิดขึ้นยังสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นจริงๆมันต้องถึงพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาในไตรสิกขาเนี่ยนะเนาะสายเข้าครับหลวงพ่อจากสมุทรสาครครับโยมอัธพลเจริญพรใจโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคือจะถามว่าคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยครับแล้วมีการเชิญวิญญาณนี่มันมีในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาป่ะครับเดี๋ยวขอรับฟังคำตอบทางทีวีครับถามว่าโยมทำไงโยมที่เสียชีวิตในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับแล้วมีการอัญเชิญเชิญดวงวิญญาณอย่างเงี้ยครับมันมีในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าการเชิญวิญญาณไม่มีในคำสอนพระพุทธศาสนานะไม่มีนะโยมนะการเชิญดวงวิญญาณนะฮะไม่มีในคำสอนของพุทธศาสนาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามารเข้าสิงเข้าโดนใจดูเหมือนที่ว่าพระอานนท์ตอนที่ว่าพระพุทธองค์ทรงปองอายุสังขารนะมารเข้ามาโดนใจธรรมดาเนี่ยถ้ามีใครทูลรัตนาก่อนที่พุทธองค์จะทรงปองอายุสังขารนะพุทธเจ้านั้นก็จะทรงอยู่ได้ไปเชื่ออายุขัยอายุคนใช่ไหมอีกนะต่อไปอีกใช่ไหมตามนั้นตามวาระนั้นพระพุทธเจ้านั้นมีบารมีงั้นแต่ว่ามารโดนเขาบอกว่าตามที่เรียนที่ศึกษาในพระไตรปิฎกเพราะว่ามารโดนใจทำให้พระอานนท์ลืมไป
เมื่อก่อนที่พุทธเจ้าจะปลงอายุสังขารนะฮะแสดงที่พุทธเจ้าก็ทรงแสดงหลายครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งว่าจะปลงอายุสังขารแต่พระอนุนก็เป็นอุปถาก็ไม่ได้ทูลรัตนาไว้เพื่อให้อยู่ต่ออีกอะไรเงี้ยตามที่เรียนนะเป็นอย่างนั้นก็บันเขาบอกว่าอัตถกาจารย์อาจารย์เขาบอกว่ามาโดนใจพระพุทธเจ้าโดนใจพระอานนท์นะฮะทำให้ลืมนึกถึงว่าจะทูลให้ต่ออายุไปนะไหมจะต่ออายุไขไปให้อยู่ไปอีกฮะช่วยอายุคนอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้เพื่อจะได้สอนศาสนาเป็นที่พึ่งของพุทธบริษัทต่อไปแต่พระอานนท์ลืมเขาบอกว่ามารเขาโดนใจทีนี้บางคนก็ถามว่าขนาดเป็นพระอนนท์ในช่วงที่พระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ปรินิพพานนั้นได้แค่โสดาบันนะฮะได้แค่โสดาบันแต่มารเข้าโดนใจได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอริยะบุคคลเช่นพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์แล้วมารก็ยังเข้าไปสิงเมื่อพระไอ้โมคคัลลานะเดินจงกรมมารเข้าไปสิงอยู่ในท้องทำให้ปวดท้องทำให้เกิดทุกขเวทนาแต่พระโมคคัลลานั้นมีอิทธิฤทธิ์ก็สามารถจะมองแล้วโอ้นี่มารเข้ามาสิงในท้องของเราเนี่ยทำให้เราเกิดทุกขเวทนาก็เลยขู่มารบอกว่าออกมาเถอะมารเรารู้เราเห็นท่านนะออกมาพูดครั้งแรกก็มารก็ยังคิดว่าพระอานนท์จะมาเก่งเท่าพุทธเจ้าหรอเพราะมารตัวนี้ก็เคยขัดขวางก่อนที่จะชายสิทธัตถะจะบรรลุเป็นพระศาสดาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะมารตัวนี้เห็นไหมก็ขัดขวางไม่ให้พุทธเจ้าบรรลุธรรมเพราะพวกมารนี่มันอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาไงพวกมารพวกนี้นะฮะอยู่มาในสวรรค์ชั้นตตุมฮะจตุโลกบาลทั้ง4นี่ก็อยู่ในชั้นตตุมหมดเป็นก็เป็นเทวดาหนึ่งแต่ว่าเทวดาแบบนี้เป็นมารได้เห็นไหมมันชั้นตตุมอ่ะไม่ใช่ชั้นดาวดึงถ้าชั้นดาวดึงนี่เป็นพวกพระอินทร์ใช่ไหมตถาคตเทวราชคนละชั้นกันนี่ชั้นตามสุดใช่ไหมจตุมนะฮะมหาชลชิกาเนี่ยฮะเป็นพวกมารทีนี้มาตอนนี้เมื่อเข้าสิงพระโมคคัลลานะทำให้พระโมคคัลลานะเกิดทุกขเวทนาพูดครั้งแรกก็มารก็คิดว่าขนาดพระพุทธเจ้านี่ยังไม่รู้ได้ทันทีทันใดนี่ภาษาวกพระโมคคัลลานี่จะมารู้เท่าทันได้ไงเห็นเราได้ยังไงพระโมคคัลลาเลยรู้ว่ามารคิดอะไรก็เพราะพระโมคคัลลานะนั้นมีฌานบอกว่าเรารู้เราเห็นพูดอีกครั้งหนึ่งมารถึงได้รู้โอ้พระโมคคัลลานั้นมีฤทธิ์นะสามารถจะรู้ได้ออกมาเถอะมารนั้นก็ออกไปแสดงตัวที่ประตูนะฮะออกไปที่หน้าประตูทีพระโมคคัลลานั้นก็บอกว่าเล่าให้ฟังว่าเธอเราเองนะก็เคยเกิดเป็นมารเหมือนกันในอดีตชาติเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าอุกสันโธใช่ไหมสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนสมณโคดมเนี่ยเราเคยเกิดเป็นมารชื่อว่าทูสีไอ้เธอเนี่ยมันเป็นลูกของกาลีน้องสาวของเราเห็นไหมที่เธอเป็นมารเนี่ยเราเกิดมาสมัยนู่นอุกาสันโธเราเคยเป็นมารแล้วเราเคยสร้างกรรมพระสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าที่นามว่าอุกาสันโธนั่นเราเคยโดนจิตเด็กให้เอาก้อนหินไปเฟี้ยงจนศีรษะของพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระอุกาสันโธนั้นแตกจนมีกรรมต้องไปตกนรกเป็นพันปีหมื่นปีนะเพราะว่าพระพุทธเจ้ากุกะสันโธนั้นเหลียวมามองมานี้ไม่รู้ฐานะของตัวเองเลยมาเฟี้ยงติสระโดนใจให้มาเฟี้ยงติสระจนพระสาวกเลือดติสระแตกนะพอพระพุทธเจ้ากุกะสันโธหันไปมองนั้นมานก็ตกนรกไปทันทีเลยเราเองเรารู้เราเคยตกนรกมาแล้วเป็นพันๆปีที่ไปทำกับพระสาวกอย่างนั้นเธอนี่เป็นมารเป็นหลานของเรานะท่านก็เลยครับพระโมคคัลลานะก็เลยสอนหลานตัวเองเป็นมารนะมารตัวนี้ก็คือที่เคยขัดขวางพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ฮะแสดงว่ามานี้มีอายุนานไหมอยู่นานใช่ไหมครับหลายพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เลยใช่ไหมนั่นนะฉะนั้นแสดงว่ามานี้เข้าในท้องของพระอริยบุคคลได้ไหมได้ใช่ไหมเข้าได้ใช่ไหมฮะเข้าได้แต่อยู่ไม่ได้รู้ทันเห็นไหมเวลาที่เราปวดเมื่อยนี่มารเขาโดนนะเข้ามาสิงไหมปวดแข้งปวดขานั่งสมาธินานๆใช่ครับเรามีห่วงเหงาห้องนอนฟุ้งซ่านนิมานเข้ามาป่ะฮะเป็นมานเหมือนกันนะฮะแต่นั้นสู้กับมานนะฮะต้องขับมานให้ออกป่ะมานนิวรณ์มานอะไรปวดเมื่อยตามแขนตามขานั่งนานก็ปวดมาสิงหมดเลยปวดแข้งปวดขา
ุ้งซ่านไม่สงบคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นมาโดนใจไงเพราะมานี่มันสามารถจะโดนใจได้ทั้งส่วนดีนะไม่ดีนะขนาดว่านั้นเนี่ยบอกเขาก็ไล่ฟังพระพุทธคลาบอกว่าพี่เป็นมารที่สูสีนั่นขนาดไปโดนใจนะฮะให้คนเกลียดพระพุทธศาสนาไม่ชอบพุทธศาสนาเนี่ยอยากจะทำลายแต่ทำไม่ได้ทำเท่าไหร่คนก็เกิดศรัทธาในพระศาสนาทีนี้เอาไม้แก้งไม้บอกว่าโดนใจให้คนศรัทธาเอาลาภสักการะไปถวายพระเจ้าพระสงฆ์เยอะๆพระจะได้หลงติดอยู่ในลาภอ่ะเยอะๆนะฮะมันจะได้เข้าสิงได้ง่ายอ่ะฮะพอไปติดในลาภสักการะแล้วความเป็นเสด็จความเป็นพระนั้นก็จะลดลงครับเพราะว่าแบบคารวะไงฮะมันเข้าสิงได้นะฮะแสดงว่าลาภสักการะนี่ถ้ามาเยอะๆถ้าเราไปหลงติดเนี่ยแสดงว่ามารโดนนะมั้ยมารโดนมั้ยโดนใจชาวบ้านให้มาถวายลาภสักการะอะไรเยอะๆเพื่อจะได้ติดในลาภสักการะน่าเป็นห่วงไหมทุกวันนี้น่าเป็นห่วงป่ะครับนะฮะมันเข้าสิงนะฮะโดนใจไม่ให้บรรลุอนุตตรสัมไม่ให้บรรลุเพื่อพ้นจากอำนาจของมันพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยไม่ให้พ้นจากราคะโทสะหรือโมหะหรือว่าความโลภโกรธหลงนะฮะมันจะได้เข้ามาสิงจะได้อยู่ในอำนาจของมันเนี่ยต้องเวียนว่ายแต่เกิดต้องมาใช้เวรใช้กรรมจะไประยะบุคคลไม่ได้เพราะติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพอเข้าใจนะครับมีพูดเปรียบเทียบแปลความหมายให้รู้ในเรื่องของธรรมบทนะฮะแปลเข้าใจเท่านั้นเราก็จะต้องมีความสำรวมหรือว่าสังวรระวังให้ดีนะฮะอย่าขาดสำรวมหลวมศีลสิ้นสังวรจะไม่น่าวรวันทาของสาธุชนนะฮะเป็นพระก็ต้องสำรวมอย่าหลวมศีลสิ้นสังวรเพราะจะไม่น่าวรวันทาของสาธุชนนะฉะนั้นก็จะต้องพยายามที่ว่าจะต้องรักษากันไว้เรื่องข้อวัดปฏิบัติอะไรอาจารย์บอกว่าพระดีที่กิจวัตรคฤหัสถ์ดีที่ความขยันพระดีต้องมีความขยันในกิจวัตรคฤหัสถ์ต้องดีในความขยันในการทำการทำงานเห็นไหมหลักของพุทธศาสนาสอนไว้ใช่ไหมอุทานสัมปทามีความขยันภารกิจสัมปทาดูจัดการรักษาด้วยใช่ไหมมีความขยันต้องดูการรักษาด้วยแต่กัลยาณมิตรตาการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีนี่สำคัญเหมือนกันสมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะอย่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะอันนั้นเขาจิตรู้ว่ามีทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์ประโยชน์ของคฤหัสถ์คฤหัสถ์พึงประพฤติปฏิบัติในหลักของพุทธศาสนาอันนั้นก็จะมีความเจริญและมีความก้าวหน้าไม่ไปสู่ภาวะของความเสื่อมไอ้ที่การที่ว่าคบมิตรดีนี่ก็เหมือนที่ผู้ได้ฟังอยู่บ่อยๆว่าอาเสวนาจะพาลานางการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลนะใช่ไหมเป็นบางคนเป็นความเจริญนะต้องคบบัณฑิตผู้รู้ทีนี้เขาบอกว่าไม่พบผู้รู้หลวงพ่อคบกับ Google นี่แหละสามารถจะรู้ฮะเป็นผู้รู้อย่างเงี้ยทันสมัยไม่ไปพบกับครูครูบาอาจารย์หรอกฮะพบกับ Google เห็นไหมที่จริงถ้าคบกับ Google มันก็มีนะฮะหลายๆอย่างที่มีเรื่องของธรรมะเรื่องนั้นนะฮะเป็นผู้รู้เหมือนกันเขาก็เรื่องของธรรมะก็มีนะไหม Google ใช่ไหมครับแต่มาจะมาเรียกดูได้นะไหมในอะไรฮะในเว็บไซต์ Google ในอินเทอร์เน็ตมีทั้งนั้นใช่ไหมทาง YouTube แล้วแต่เลือกเห็นไหมแสดงการบริโภคอะไรก็ต้องเลือกนะพิจารณาอย่าให้มันเป็นพิษเป็นภัยเหมือนเราบริโภคอาหารเหมือนกันบริโภคสื่อนั่นก็เหมือนบริโภคอาหารไหมครับต้องเลือกอะไรมันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าสื่อนี่มีสารปนเปื้อนไหมมีครับเอาพิการเปื้อนเหมือนอาหารเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้หมดเวลาก็สำหรับในวันนี้ก็รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่ออวยพรให้ญาติโยมนะครับก็ขอให้ญาติโยมได้รับฟังรายการธรรมะสว่างใจและชมรายการธรรมะสว่างใจจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรค